ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากเมื่อผ่านโรคผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากไอ้ตรงนี้แหละเนี่ยมันกลับมาสะท้อนถ้าโบเดอรมันเป็นเงาเงาของเราสะท้อนไงทีนี้ถึงบอกว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บในส่วนไหนก็ช่างจะเป็นโรคร้านยังไงก็ตามวันนั้นถือพูดถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไงตัวอ,อุเบกขาถอยมาแม้แต่ร่างกายเรานะอย่างเรารักษาโรคนี่อย่างครูว่าเป็นโรคก,ก็ช่างเนี่ยถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ยังไงหนึ่งเราทําหน้าที่ในการรักษามันดีที่สุดแล้วละ่ะนะ ทำตามหมอกินยาตามหมอหมอแนะนําะทําทําถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหายหรือไม่หายเป็นเรื่องของมันคือเราจะต้องปรงใจอย่างนี้ไว้ก่อนมันไม่มีอะไรหายหมดหรอกที่สุดแล้วไปเจอกันที่ความตายหมดแหละถ้าเรามามองอย่างนี้แต่ว่ามันมีโรคดีประการหนึ่งคือเราจะทําให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไอ้นี่เป็นส่วนที่ดีมากไอ้ความไม่ประมาทนี่แหละทําให้เราเนี่ยสามารถ ที่จะทําคุณงามความดีมากกว่าคนที่ประมาทนะทําไมถึงว่าความไม่ประมาทเนี่ยโรคภัยไงตัวสะท้อนที่ดีที่สุดคือโรคภัยนะมันสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราจะทํำยังไงมันเหมือนเราจะเดินทางเราจะต้องเตรียมเตรียมอะไรเป็นการสเบียงในการเดินทางกับอีกพวกหนึ่งกาําลังเที่ยวการังสนุกการังเพลิดเพลินยังไม่รู้วันตายของตัวเองนะถ้าเทียบกันง่ายๆสําหรับกัวว่าว่าเออถ้าถ้ากัวเป็นโรคอะไรสักอย่างเป็นมะเร็งก็ได้เป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งก็ได้ หมอบอกเลยว่าเดือนหน้าสองสามเดือนคุณไม่เกินหกเดือนนะจะดีใจมากเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้รู้ว่าเราจะทําอะไรในชีวิตเราจะไม่เผลอเลือกับตัวเองเม้แต่ให้เวลากว่าสักวันหนึ่งก็ได้ว่าตอนเยนน็นเนี้คุณจะตายนะด้วยประการยังไงก็ช่างไอเน,นี้ยมันจะทําให้เราได้ดีมากดีกว่าเราเผลอเลือไม่รู้ว่าจะตายวันไหนมันไม่ทันถ้าเทียบง่ายๆแล้วเท่าว่าอ๋อพายุมันก่อตัวมาแล้วนะน่า ข้าคุณจะข้ามน้ําหรือจําเป็นจะต้องข้ามน้ําจริงๆคุณต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีนะนั่นหมายถึงว่าเรามีเวลาในการเตรียมตัวมากเลยนะแม่ถ้าเดินเข้าไปมันจะมืดแล้วนะคุณต้องเตรียมไฟฉายมันจะรู้จักวิธีถ้าไปป่าต้องเตรียมเมียเตรียมพ้าแล้วนะถ้าจะเดินทางข้ามเขาต้องเตรียมอางหุกอาหารแล้วนะคือมันจะเกิดการเตรียมพร้อมของมันเหมือนกันถ้าจะข้ามน้ําข้ามเออไรใ้พายุมันตั้งเครามาแล้วนะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ เมียเราไปเจอมรสุมไปเจอพายุมันต้องเจอมันต้องเจอเนี่ยนอนนะชีวิตไม่มีใครไม่หนีพ้นความตายไปได้มันต้องเจอหนีพ้นความพลาดพลาดสูญเสียไปได้มันต้องเจอมันต้องเจอในระบบนี้เนี่ยเม่คือการเตรียมพร้อมนี่คือการเตรียมพร้อมเมื่อมันเตรียมพร้อมเนี่ยเราจะกลัวทําไมพ่อจะไปกลัวทําไมมันจะเมื่อมาแล้วเราจะกลัวพี่รีพี่อะไรลำพันว่าโอ้มันจะเมื่อแล้วหนอมันจะเมืดเมื่อเราจะกลัวยังไงความมื่ก็ครอมงําคล้ายๆว่ามันมีเหตุมาทาให้เรา ระวังในเตร ada, right. no, combined, right? oh, no, ียมตัวได้ใ no, ช่ไหมใช่ใช่มีเหตุมาเนี่ยเวลาเราระวังเตรียมตัวมันก็ไม่ทันไม่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 ทันไม่ไม่มีเตรียมตัวทันความไม่ประมาทใช่ความไม่ประมาทตัวนี้ดีมากถ้าทูกกันตามหลักอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมเราต้องวนมาหามันไม่มีใครไม่เจ็บหรอกไม่โรคใดก็โรคหนึ่งอาการคาดภักสูญเสียไม่มีใครไม่ภาคไม่ภาคาดพักสูญเสียมันต้องเตรียมไว้ทั้งหมดนะถ้าไม่เตรียมพร้อมไม่ทันน่ะ คำหนึ่งภาษาอีฟานเวนว่าเมื่อคำกำตาเตรียมหาฟืนหาไฟถ้าเมื่อคำกำตานะั่นหมายถึงว่ามันจะเมื่อจะคํามาแล้วนะอย่าพักกนเผอเลยนะอย่าพันมัวแต่เล่นนะเตรียมฟืนเตรียมไฟไว้นะ่ะเพราะอะไรเมื่อเมื่อมาเราจะได้ก่อฟืนก่อฟไฟได้เป็นแสงสว่างแต่ถ้าไม่เตรียมตัวแล้วตอนนั้นหาไม่ทันแล้วนะม่คือหลักง่ายๆเลยหลักของการดําเนินชีวิตอย่าประมาทตรงนี้เหมือนกันเนี่ยทำไมความเจ็บความไข้ความป่วยทําให้เราวนมาผู้เฒ่าผู้แก่ก็ช่างไม่ใช่เฉพาะเราไปลูกไปหลานไปหมดเลยทีนี้ ตัวเองไม่พอล้วนไปหมดเลยนะะบางคนเครื่องหนาขายได้ขายนาขายจนโลกก็ไม่หายทรัพย์สินก็หมดก็มีคือมันกลัวเกินไปเข้าใจไหมเรื่องกับอชีวิตนี้ทําไมต้องกลัวความตายขนาดนี้เราไปงานศพกี่ศพได้ละ่ะอายุมาขนาดนี้ถ้าเป็นครูบานี้คุ้มแด้สี่สิบห้าปีเนี่ยอายุมาคุ้มมากเลยบางคนไม่รู้เรื่องสิบกว่าปีตายาบางคนกินเหล้าเมายาอายุยี่สิบไปรถแหกขอคงตายถูกยิงตายรถชนตายเกิดอุบัติเหตุตายเจ็บไข้ที่ป่วยตาย โอ้มาถึงตอนนี้ส่วนมากเหล่านั้นเขาเจีไม่มีการได้มารู้ทำเห็นทำได้ฟังทำไม่รู้อะไรเลยแต่นี่มามาขนาดนี้แล้วเนี่ยตายตัวนี้คุ้มมากยกมือไว้ชูหัวไว้เลยความปรารถนาแรกตายในภาคอาสาพัน์ตายตัวไหนก็คือตายนี่คือชัยชนะนี่นี่คือชัยชนะมันเนี่ยนอนอ่ะนี่ปรารถนาไว้อย่างนี้เลยแต่ถ้าตายตัวมันจะกลัวความตายไม่ไม่กลัวแล้วมันยิ้มรับมันนวเพราะอะไรเรามีวิธีการคิดของเราที่เราปังเป้าหมายว่าใน ในเพียของเราในศาสนะสารูปชัยชนะหนึ่งที่เราหวังคือตายตายแบบไหนตายเหมือนแล้วก็ตายแต่ให้มันตายในภะอากาศสาวพัดเหมือนทหารนะตายตายแบบไหนก็ตายสิแต่ตายเพื่ออะไรล่ะมันตายแบบไหนตายแบบขี้เมาลดชนตายตายแบบเขาฟันหัวเอาไปอินทพานหรือตายอยู่ในคุกในตารางหรือไปตายเพื่อสู้รบเพื่ออะไรอะไรจะเป็นศักดิ์ศรีของคนคนหนึ่งตายแบบโลกๆกก็ตายกันไงจะเป็นลูกที่ดีแม่พ่อที่ดีก็ได้แต่ก็ตายแบบนั้นไง แต่ถ้าตายอย่างนี้มันตายในภาคอาสาพัตตายในคุณงามความดีไอ้ตายอย่างนี้มันก็ไม่ยากหรอกแม่เพราะใครๆก็ตายกันบวชมาจนแก่ตายก็มีแต่ถามว่าคุณประโยชน์ในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่นี่ล่ะตัวแปรสําคัญมันอยู่จุดนี้ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้ในภาคอาสาพัตนี้คุณคิดคุณทําอะไรอย่างไรต่อโลกอะไรที่คุณทิ้งไว้ให้โลกเนี่ยคุณทิ้งความสกปรปกอะไรไว้ไหมอะไรควรแก้อะไรควไรขวไข ตรงนี้เหมือนกันถึงเทียบง่ายๆว่าเหมือนแม่เหมือนดอั่งครูบาอาจารย์พากันไปทุดงเวียจะลุกออกจากที่ตรงที่ตัวเองจะเคลื่อนตัวเองไปอีกที่หนึ่งนั้นเราจะต้องมองย้อนกลับว่ามีอะไรที่หล่นไหมมีอะไรที่ลืมไวไหมขวดน้ำบ้างเมียบบ้างนะหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าหรือสัมภาระอะไรไหมที่เราลืมเก็บไปด้วยไม่ใช่ลุกแล้วเราไปเลยเราต้องหังกลับย้อนกลับมามองว่าอะไรมันหล่นอยู่นะ เหมือนกันชีวิตหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราจะจากโรคตรงนี้ลองหันมองกลับดูสิว่าเราทิ้งอะไรไว้ให้โรคทิ้งความสขกปรปกอะไรไว้ไหมคําพูดที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามอะไรควรแค่แค่ตรงนี้เลยนะขยะที่มันหล่นขยะที่เราจะเก็บเก็บยาเป็นภาระของคนอื่นอะไรจะแก้จะขายแก่จะจุดน,นี้อันนี้คือระบบของการประพฤติตัวเองก่อนนะคือการประพฤติปฏิบททัติธรรมมันไม่ใช่ไปอยู่ในตำราเนี่ยมันอยู่กับชีวิตที่เรามีอยู่เป็นอยู่นี้การจะขับเคลื่อนตัวเองยังไง ถ้าเราเรื่อมละเอียดแนวการเรียนรู้ของเราแลว er? เราสร้างการเรียนรู้มาจากเหตุการณ์ของเราเนี่ยนี่ถึงบอกว่าความรู้ที่ไม่มีความรู้ที่ไม่มีประสบการณ์นะเปรียบเหมือนเมยดที่ไม่ได้รับคมนะถ้าเราความรู้ที่เราไม่มีประสบการณ์เนี่ยเมื่อชีวิตเรารู้กันเนี่ยแต่ความรู้ในตำราแต่ถามว่านั่งไงแต่ว่าเหตุการณ์เอาตัวรอดได้ไหมมันไม่ no อไรอดทําไมถ mm. ึงไม่รอดล่ะก็เมยดมันไม่ได้รับคมนะมันก็เป็นเม็ดทื่อๆเท่านั้นเองเนี่ยฟันต้นกล้วยก็บวบทิ้งเท่านั้นเองแหละมันไม่ขาดนะ ไอ้ความรู้ของว่ารู้รู้รู้มันรู้แต่ตำราแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ล่ะเวลาทุกเวลาโรคภัยแค่เจ็บมันโจมตีเราจะทํำยังไงแล้วระบบนี้เหมือนกันอย่างโรคภัยแค่เจ็บจังควาเขาเป็นโรคควาไม่ใช่น้อยละ่ะนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพระยังนมอยู่แข็งแรงตึงตังแม้นเจ้าวัตันหนูวพายหนอกแมนอยู่ขังในมันเป็นจนนังไรเพสิหูซ้ำโตเฮานะอันนี้เหมือนกันคือระบบมันอันเดียวกันเนี่ยถามว่าทําไมล่ะยิ่งครวาเป็นเด็กความกลัวตายมักน่าจะมากกว่าอีก แต่ทาไมเราสามารถพลิกจุดหนึ่งได้โอ้มันดีจังเลยอาหารเป็นโรคนี่มันดีอย่างนี้หนอมันดียังไงดีทําให้เราไม่ประมาทเราไม่รู้ว่ามันจะนอนหลับมันตายตอนไหนไม่รู้ว่าโรคนจะกําเริบตอนไหนเราก็มีโรคส่วนตัวน่ะคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าง,งั้นเราจะทํายังไงหนอวันหนึ่งกว่าถึงมีความคิดวันนี้ดีไม่กังวผลผลพรุ่งนี้วันนี้มันต้องมีความดีคิดไว้ชาตินี้ดีไม่กังวลผลชาติหน้าเห็นไหมวันนี้ฉลาดไม่ต้องถามเราพรุ่งนี้ต้องฉลาดแน่นอน วันนี้แก้ปัญหาได้วันนี้เข้าใจเหตุผลในการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกนี้ก็รู้ถ้าวันนี้ไม่รู้พวกนี้ไม่รู้แน่นอนนะมันจะต้องทําวันนี้ให้มันกระแจงกระจ่างไม่มากก็ให้มันน้อยไม่น้อยแต่มันเป็นจุดบ่มเพาะในการเรียนรู้ของตัวเราเองทีนี้เรามาเรียนว่าอ๋อเราเราเรา,เรากังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องโครคภัยแค่เจ็บกังวลว่าเราจะตายอย่างนั้นเราจะตายโอ้กลัวปักธงไว้ตายน่าเป็นยอดมันกลัวใช่ไหมเอายอดธงไว้เลยถ้าใครทําให้เราตายนี่คือชัยชนะ ยิ้มให้มันยกมือขอบมนมาด้วยมันจะโรคไหนก็จะเป็นคนก็ช่างจะเป็นตกน้ําตกเหิวจะเป็นเข้าไปป่าจะง,กกงูกัดตรงกัดตายหรือจะเป็นไข้ปงไข้ป่าตายหรือจะเกิดอุบัติเหตุเดินไปบปินถบารถชนตายหรือจะเขาถูกเขายิงตายรั่วเหตุประการใดๆก็ช่างเจ็บไข้ได้ป่วยตายนั่นคือชัยชนะของเราอย่าไปพิลิพีลไยลำพันกันมานั่นคือชัยชนะนั่นคือเป้าของเราวางเป้าจากจุดน,นี้ก่อนนั่นคือตายในภาคการสา,า,าัานี่คือความยิ่งใหญ่ของเรานะในวิถีของคนคน,คนหนึ่ง อย่างนี้เราตั้งเป้าหมายจบหนึ่งไม่กลัวความตายสองโลกมันดีอย่างนี้พิจารณาเพื่อจะยอมรับมันได้รักษารักษานะไม่ใช่มันไม่รักษาเรารักษามันแต่รักษาตามเหตุตามปัจจัยไปดิ้นมันขนาดนั้นนะยาให้มันผูกมัดขนาดนั้นนะพิจาณาอย่างเหตุปัจจัยเหมือนกล่าวกับพ่อว่าพ่อเรารู้จากความวิตกวิจารณ์ความวิตกกังวลอันหนึ่งทําไมมันวนมาทําไมมันวนมากลัวก็เหมือนกันสมัยก่อนทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนาทั้งแผ่เมตตา าตามความเชื่อของเราให้เจ้ากรรมนายเวยนปัดธนาตัวเฮงพ้นจากโรคอันนี้มันอยู่กับความงุมันอยู่กับความงูอยู่ความทุกข์แล้วก็วิ่งไปเหมือนญาติดวมวิ่งไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้น่ะถ้าญาติดวมก็ไปเรือไปสืบชะตาไปต่อชะตาไปนอนในโลงวุ่นวายหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่มันวุ่นวายอยู่กับความกลัวอันนี้คือความงูแเท้ๆทเลยเนี่ยทำไมเราไม่ฉกฉวยโอกาสละ่ะนี่นี่โอกาสในการเรียนรู้นี่โอกาสด,ดีมากหนึ่งจะได้ให้เราไม่ประมาทถ้านอนในโรวงก็ไปว่าคุณจะตายแล้วนะคุณจะต้องไม่ประมาทนะ นะแกล้งตายไปก่อนนะตายดิบๆไปก่อนมันยังไม่ตายสุกๆตายดิบๆไปก่อนแต่นี่มันทําให้เรารู้ว่าเออชีวิตมามาถึงจุดนี้แล้วสุดท้ายก็ต้องตายนะไม่มีใครหนีพ้นโรงได้เลยคุณจะเก่งข้าสามารถคุณจะเฉลียวฉลาดคุณจะเป็นคนพานหรือบัณฑิตคุณจะเป็นกษัตริย์ราชายาตีหรือมีจนสุดท้ายอยู่ในโรงนี้เท่านั้นเองนะก็เรียบร้อยเผาไหมแล้วตอนมีชีวิตทําอะไรอยู่มีประโยชน์อะไรมีคุณอะไรหน้าที่อะไรของตัวเองทําสมณ์แล้วหรือย,ยัง มันจะต้องสะท้อนมาอย่างนี้นะไปนอนในโรวงได้มันจะรูงปัญญากลับมาด้วยว่าคูจะตายแล้วนี้กูจะทําอะไรไหมวันวันหนึ่งมีอะไรให้เราหลงที่เราเคยหลงเคยมัวเมาเคยกินเหล้าเคยเมายาเคยเที่ยวเสเพเคยดินทาว่าร้ายคนอื่นเคยยุ่งแย่ยุ่งแย่แต่แข่งรั่วชาวบ้านเคยรวบมูโทสันคว,ความกลัวความกลุยสุดท้ายนะี่ไข่ตายเอาอะไรไปได้ไหมมันจะได้มีความคิดกลับมาบ้างถ้าไปนอนแล้วมันได้ความคิดกลับมาบ้างเออมันก็ดีมันเป็นเหตุปัจจัยตัวเองมีปัญญา แต่ถ้าไปนอนให้มันง่วมันจะหายใจร่วงใครมันยิ่งเสริมความง่หนะักเข้าไปอีกไอัน,นี่ไม่ฉลาดอะมันไม่ใช่เรื่องนะเถอะเมตตาเจ้ากรรมนายเวียนตัวจริงจะหายใจร่วไใครแค่เจ็บใครในโลกนี้ไม่เป็นร่วไใคแค่เจ็บมันมีไหมถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายคุณก็ไปหาหมอเท่าเท่านั้นเองเนี่ยหมอเขาจะรักษาจัดยาให้กินกินอะไรที่แสดงตัวโรคก,ก็ปล่อยไปอย่าไปกินอย่าไปแตะตามเขาแต่ถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นหนักกว่านั้นมันจะตายอ่ามันดีเราเราเตรียมเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่ มันดีแล้วไม่ได้ปล่อยปะละเลยต่อท่าสังขารร่างกายนั่นไม่ใช่ว่าตัวเองจะจมน้ำาหนไม่หาคว้าอะไรมาเป็นที่เกาะที่เกี่ยวไม่ตัวเองจมปล่อยมันตายเถอะเดี๋ยวก็ตายนั่นมันคนงูท่เนั้นเองก่อเจ็บไข้ได้ปล่อยไม่ต้องจะไปรักษามันเถอะหนเดี๋ยวก็ตายนั่นมันคนงเท่เนั้นเองนั่นน่ะใช่ไหมล่ะหนักไม่ปล่อยไม่วางอ่ะร้อนไม่เข้าร่มมันก็เป็นคนงูท่เนั้นเองแล้วน่ะใช่ไหมไอ้นี่ือนกันเราเริ่มกลับมาโอ้ไอ้สวนร่างกายทําแล้วนะรักษารักษาไปตามเหตุตามปัจจัย อย่างครูก็มีญาติโยมมีแม่โยมพี่ทุกคนคอยตามดูแลรักษาอัตภาพร่างกายในส่วนนั้นควรทำกัญสุดใจเราเราจะต้องรู้จักวิธีการมันมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์จากเงียมุมวิธีคิดว่าโยมทุกคนเขาก็เหมือนกันกับเราถามว่ากลัวกลัวเรากลัวเขากลัวเราแก้ปมเราอย่างไงเขาก็ต้องแก้อย่างนั้นมันทางเดียวกันสิ่งที่รักษาได้หมอรักษาได้แต่ทางร่างกายแต่โรคภายในรักษายากถ้างั้นถ้าเราไม่เป็นเราจะไม่รู้จักความรู้สึกของพวกเขานะ คนไม่เป็นโรคเวลาทุกเราก็ไม่รู้จะว่าวนระบบของการวนเวียนเป็นยังไงกังวลเรื่องพ่อกังวลแม่กังวลคนอื่นจะเหลือดร้อนเราจะเป็นความเหลือร้อนแก่คนอื่นเราจะสร้างความทุกข์ยากแก่คนมันมาหมดเลยระบบมันโจมตีหมดเลยอันนี้คือเมื่อเวียนกลับมาพอแล้วบางทีความวิตกวิจารความกลัวของเรากับเอาความกลัวของเราไปเป็นภาระคนอื่นนะเอาความทุกข์ของตัวเองตัวคนเดียวไปเป็นภาระความทุกข์คนอื่นไปหมดเลยพ่อก็ทุกข์แม่ก็ทุกข์พี่น้องทุกข์หมดสร้างความเดือร้อนคนอื่นมั่วไปหมดเลย ทุกคนเดียวไม่พอนะถ้าเป็นไฟแล้วเนี่ยมันไหมบ้านทั้งบ้านเลยนะโอ้เราไม่ฉลาดคนเดียวนี่เผาบ้านทั้งครอบครัวเลยนะเราเป็นไข้คนเดียวคนป่วยคนเดียวป่วยจิตขั้นหมดเลยนะทาไมเป็นอย่างนี้เไรนี่เนี่ยไอไม่ฉลาดมันอยู่ตรงนี้มันตีโพยตีพายอยู่นี่ซื้อห้าเมาสิถ้าพูดง่ายๆอ่ะน้อยเดียวเท่านั้นมันจะเต็นแต่ตายมันเรียกร้องความสนใจอะไรขนาดนั้นซื้ออะไรรซื้อซื้ออะไรซื้อห้มันเหมือนพ่อคนกินเหล้าเห็นไหมอันนี้ไล่มาจากยายหรอก กินห้าบาทเมาสิบาทเข้าใจไหมล่ะใช่คือระบบมันมันน้อยเดียวมันเด็กเพราะเมียนบาทนี้เดียวโห้จะเป็นจะตายโรงเรียนก็ไม่อยากไปเพราะเข้าใจอย่างนี้ไหมล่ะมันจะตายจริงๆนะนี่เนี่ยยิ่งไปโรงเรียนมันยิงเก็บยิ่งน่าเศร้าไว้ละแต่เวลาเรื่อยโรงเรียนก็เข้าเรียบร้อยเลยเยวิ่งแจ้นเลยสนุกกินสลยเบาร้อยบาทใช่ใช่โลกหน่อยเดียวเห็นไหมทีนี้เราย้อนกลับมาครูบาจึงบอกโอ้มันได้ระบบดีมากมันได้วิธีคิดเนี่ย ได้เห็นความทุกข์ได้เห็นความคิดของตัวเองได้เห็นสิ่งที่เบียดคันเราได้เห็นพฤติกรรมและจุดที่มันโจมตีว่าใช่ตอนคุณพูดทําได้แต่มันยังไม่เกิดเหตุการณ์ไงคุณจะต้องแก้เหตุการณ์คุณให้ได้นั่นหมายถึงว่าโอ้ความวิตกกังวลจากการที่เราไม่แจ้งชัดในสิ่งที่มันเป็นอยู่ใช่อยู่เราพูดแต่ปากป่ยๆว่าโอ้คนเราเกิดมามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาสูญเสียท่องปานุแก้วนุกคนทองไปวัดไหนก็ท่องอย่างนี้แหละมันยังไม่เกิดเข้ากับตัวเองไงฝุ่นยังไม่เข้าตาเข้าใจอย่างี้ม เราเจอแต่เสือกระดาษยังไม่ตัวเป็นเปลี่ยนมันสักทีวันนี้เจอเสือเป็นเปนแล้วเป็น,ปนยังไงไหมโรคมันเป็นขึ้นกับเรานี่ไงน่ะภัยมันเกิดเป็นขึ้นกับเราความพลาดพลาดสูญเสียมันเป็นขึ้นกับเราความกลัวตายเป็นขึ้นกับเราแล้วนี่มันเป็นอย่างไรไหมมันก็เลยรู้ว่าโอ้มันจะต้องทําอย่างไรกับเราเปลี่ยนระบบขบวนการไอทีรักษารักษาวางไว้เหมือนพอทุกอย่างเราทําแล้วพอแล้ววางไว้ดีละมันมีโอกาสให้เราได้ศึกษาตัวเองมีโอกาสให้เราไม่ประมาทอย่ามัวเมานะอย่าเพลิดเพลินนะ อย่าไปนั hey. He ่งคิดถึงอีนั่นอีนี่อยากได้มันมาเป็นเมียอย่าไปนั่งคิดว่าอยากได้ลาบสักระยายาพอไรสาระมากอย่าไปคิดว่าตัวเองจะไปหาหมูคณะอยากได้ซพอพอปัดทิ้งหมดเลยของไรสาระพวกนี้เนี่ยมีข้าวกินไหมมีข้าวกินพอถ้าไม่มีข้าวกินก็ไปหาที่อื่นน่ะเท่านี้เองมีผ้าห่มไม้หนาวมีมีพอเอาตรงนี้แค่นี้พอทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเข้ามาเลยจบเลือแต่จิตอย่างเดียวอ๋อที่มันพูดแต่ปาก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 เปล่าเฉย ไปวัดพุ่งแต่ปาปกสวดพุ่งก็สวดเปล่าๆเฉยๆมันไม่ได้เข้ามาีนี่เลยเนี่ยไม่เคยรู้แจ้งในใจเลยะวนมาบางทีให้ตัวเองสบายใจเท่านั้นเองนะมันวนมาท่นนี้ถ้างั้นถ้างั้นมาเจอหน้ากันโอ้สมัยก่อนเรากลัวเหมือนเราวิ่งหนีเสือถ้างั้นหาหน้าไปหามันด so so ูส like ิมันจะเป็นเปรตมันจะเป็นปลอบมันจะเป็นผีร้ายมันจะเป็นปีศาจร้ายมันจะเป็นยักษ์มันจะเป็นเสือหาหน้าเข้าหามันหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงหน้าตาความกลัวนี่ความกลัวจริงๆมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันกลัวอะไรหนะามันกลัวอะไรหันหน้าเข้ามาความรู้ึกเนี่ย มันแค่ความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยความรู้สึกเกิดความรู้สึกอย่างนี้ฟาซานไปตามมันเลยอ้อเราไม่แจ้งชัดในความรู้สึกเราไม่แจ้งชัดในเหตุปัจจัยของความรู้สึกเราคิดไม่เป็นเราไม่มีปัญญานี่เราไม่แจ้งนี่เราไม่แทงตลอดนี่เนี่ยที่พูดพูดเปล่าเป่เฉยๆไหนล่ะทําไมช่วยตัวเองไม่ได้เก่งนักเก่งหนาเน,นี่ยฉลาดนักฉลาดหนาเน,นี่ยทำไมจมน้ําตายล่ะใช่ไหมมันต้องสะท้อนสิ่งเงาตัวเองเนี่ยกระจกเป็นสะท้อนตัวเราเนอะแม่น่ะการกระทําสะท้อนตัวเราด้วย กระจกเป็นสะท้อนเงาอะไรคือกระจกที่สะท้อนเงาความขัวของเราไงความวิ่งพลาดเป็นมาติดประมัดเป็นเป็นเป็นหนูติดจัดนี่ไงนะความวิ่งพลาดเป็นมาขี่เรือนนี่ไงนี่คือตัวสะท้อนให้เราว่ะไหนละรมไหนละบุรุษผู้ทรงธรรมไหนละทมที่สั่งสอนทมนะทําไมมันขนาดนี้ล่ะนี่เนี่ยทําไมมันงู้ขนาดนี้น่ะทาไมถึงปิดสแสดงแต่หน้ามือคนอื่นเห็นแต่ทําไมอ่ะเราไม่เห็นหลังมือของเราอ่ะ ทำไมล่ะถึงบอกว่าทําไมขนตามันใกล้ตามองไม่เห็นล่ะน่ะทาไมมันสอนแต่คนอื่นได้สอนตัวเองยังไงล่ะฉลาดหรือ,อยังไหนฉลาดจากนั้นก็เลยไม่สนออกว่าคนอื่นเขาจะว่าเรางง่ฉลาดช่างหัวมันสิมันเรื่องคนอื่นนี้ไอ้ของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันมีมากมันมีน้อยเนในกระเป๋าเรารู้สิมีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมีล้านในกระเป๋าเรามีเนี่ยทําไมต้องไปทําอื่นว่ากูมีร้อยโกดแสนล้านทําไมต้องปิดบังล่ะมันมีตรงไหนล่ะทีนี้เนี่ยน่ะน้านทะเลมากมันดับดื่มกิน แก้กระหายไม่ได้นะมากก็มากสิมากคําพูดคนอื่นมากก็มากสิมากความรู้คนอื่นมากก็มากสิมากทรัพย์คนอื่นมากก็มากสิมากความรู้ราพูทโดยเจ้านี่มีประโยชน์อะไรไปอ่ะนับจื่าหนนลทีี้หิวมาเนี่ยหิวมานี่อยู่ไหนน่ะที่จะดับทุกได้ดับความอืมคอมันแห้งเนี่ยนี่ดับความหิวเนี่ยไหนด้านน้ำเนี่ปัญญาอยู่ไหนปัญญาเราจริงๆอยู่ไหนมันยังหาไม่เจอมันมีแต่ทรัพย์คนอื่นเท่านั้นเองเละเนี่ยน้าน้ำจะดีมีมากมีมากแล้วทำไมมันดับดื่มแก้กะหายได้ไหมไม่ได้ คำพูดคนอื่นสติปัญญาคนอื่นมันมากมากทำไมนะมันดับความทุกข์ได้ไหมนะมันแก้ความโง่ตัวเองได้หรือไม่ล่ะมันไม่ได้เลยกลับไม่หมดเลยโลภทิไม่สนใจเรื่องคนอื่นปล่อยมันเป็นนะเรื่องใครเรื่องมันถ้าใจหนุนไหงน้ำด้วยกันหมื่นคนแสนคนโกรธคนใจเล็กผู้เถา่ถาผู้เฒ่าแกชา่ชราต่างคนต่าง,ต,างต้องเอาตัวรอดตัวเองสังสารวัตรนี้เป็นอย่างนี้นะอย่าไปยุ่งเรื่องของคนหรือเอาเรื่องของตัวเ,เราเองถึงบอกว่าเราไปเข้าไปในบ้านเรือนคนอื่นเนี่ย นะเขาจะเห็นซั์ที่มันดีราคาแพงไปหยกเนื้อดีแก้วเนื้อดีนะนะวัะสดุเน,นื้อดียังไงก็ช่างเนี่ยมีหน้าที่ดูแล้วก็วางไว้แล้วโอ์ใครไม่ได้เนาะอัน,นี้งามเนาะไอ้น,นี่แพงเนาะมันก็วางว่าไอ้นี่ดีนะไอ้นี่งูนะไอ้นี่ฉลา,าดมันวางไม่หมดเนี่ยของเขาไม่มีส่วนเลยอันนี้ของเราแหละทีนี้แม่น้อยก็ใช้เงินเปลี่ยนสิทีนีนะ้เงินร้อยเงินพันเงินโกรธเงินแสนเงินล้านเรื่องของคนอื่นไม่มีสิทธิ์เลยใช้ตัวเองบริหารตัวเองให้เป็น ถ้างั้นหมุนกลับมาสติปัญญาตัวเองจริงๆคืออะไรไอ้พูดนั้นคือรู้ใช่ไหมรู้อะไรรู้นอกใช่ไหมไม่รู้ในใช่ไหมไม่รู้ในเนี่ยรู้แก้คนอื่นไม่รู้แก้ตัวนี้แล้รู้ได้ไงว่าคนอื่นแก้ได้เนี่ยทีนี้เนี่ยเขาฟังเขาอาจจะไม่กินก็ได้น้ําของคุณนะ่ะใช่ไหมมันเ็าอะไรมันก็กินไม่ได้พอกันนั่นแหละทีนี้เนี่ยโอ้อาจารย์ฉลาดจังฉลาดแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมล่ะฉลาดก็ฉลาดนี่รู้ไหมไอ้คนฉลาดมันก็งูคือกันนี่แหละ มันฉลาดมาจากไหนล่ะนอกจากมันจะต้องอาศัยเหตุการณ์นั้นบ่มเพาะความฉลาดนะเฉลียวฉลาดรู้เฉลียวคือร่องรู้จักกันตนนะเฉลียวรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นฉลาดในสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์นี่แหละกวูวาาจึงว่าโอ้ความรู้ที่ไม่มีประสบการณ์เปรอกเหมือนมีดที่ไม่ได้รับคมความรู้ที่ไม่มีประสบการณ์พวกเราไม่มีประสบการณ์ตรงกับมันไม่ตรงยังไงตอนนี้ใช่ยูพูดได้แต่ตรงอ่ะตรงเหตุการณ์ไม่ใช่ว่ามันไม่มีให้เราสอนนะมันสอนทุกวัน ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามันก็โกรธแล้วตื่นตาขึ้นมามันก็ใจร้อนแล้วนี่มันสอนอยู่ทุกวันแต่เรากับหาเหตุการณ์ไม่จอเนี่ยเห็นไหมมันรับคมกันไม่ได้สักทีมันแก้จิตไม่ออกทีนี้ก็เลยโอ้เดินไปเดินไปโอ้เดินเดินจงกรมนี่เดินไปมันเมื่อื่นขึ้มๆหรือชอบเดินกลางคืนเล่นสลัวสลัวนี่กิ่งไม้ไอ้เถาวัลมันเหมือนงูไงตัรกตัรักคงคงนี่เดินไปอ้าวหยุดมันไม่มีไฟ เดินเลี่ยงกลับมาเดินไปสักพักหนึ่งเดินย้อนกลับมาอีกมันเป็นงูหรืออะไรวะเนี่ยเห็นไหมคือมันสงสัยมันก็ยังสงสัยอีกแต่งูทําไมมันไม่ไปหรือบางทีงูมันก็นิ่งมันกัดนะมันก็ไม่ไปมันสงสัยตัวเองสงสัยว่ามันใช่อะไรไหมเดินกลับไปไปกุฏิไปหาไฟได้ไฟใช้มากลับมาส่องโอ้มันถึงโอ้นี่มันแค่่าวเนี่รู้ไหมว่านี่แหละเทวประสบการณ์ตรงมันจะตรงกันตรงนี้ไง มันตรงตรงที่ว่าเราจะต้องเอาฉกฉ่วยโอกาสมาสอนเราให้ได้ความฉลาดจริงๆคือความเฉลียวฉลาดร,าดรู้มันอยู่ตรงนี้นะมันจะต้องเฉลียวรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาสอนเราถ้าว่าฉกฉ่วยฉกชวยโอกาสแล้วฉกฉ่วยโอ้จิตของเราก็เหมือนกันนะทาไมเราขังแคลนสงสัยทําไมเราวิตกกังวลต่อโรคภยัยแค่เจ็บต่อความบัดนาพาและสูญเสียมันไม่แจ้งชัดอย่างนี้นะที่เราว่าอยู่รูปเป็นเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องต,องตาย มันมีความแปรปวนถ้ามันไม่ไม่แปรปวนไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่มีอายุกันมาขนาดนี้ไม่เท่าไม่เก่ได้หรอกนี่เราพูดต่ปากอ่ะมันเปลือกมันถ้ามะพร้าวลงบงเห็มแต่เปลือกมันเนื้อมันคิดเอาคิดเอาจะอิ่มไหมล่ะเนื้อมันน่ะน้ำมันคิดเอาคิดเอาจะดับกระหายได้ไหมถ้าน้ำมันอ่ะมันอยู่บนต้นนู่นน่ะใช่ไหมล่ะไอที่พูดมามันมะพร้าวอยู่บนต้นน่วาเนี่ยไม่เคยได้ประโยชน์อะไรกับมันเลยนู่นมันหลายยู่ยยู่ทั้งต้นหมุนมันสูงกินกระบอได้ใช่ไหม อัน,นี่คือมันกลับมาแล้วทีนี้โอ้ไอความวิตตวิตาในโลกไฟไข้เจ็บมันมาอย่างนี้เราไม่แจ้งชัดกับมันถ้าเรามีไฟฉายมาส่องนี่จเรียบร้อยเลยจะวางอยู่ตรงนี้อีกหวันสิบวันกูก็ไม่สเึ่งกลัวหรอกมองเห็นกูรู้แล้วโอ้เพราะอะไรเขาวันทําไมถึงรู้ว่าถาวันก็เรารู้แจ้งประจักษ์ยังไงความบาดสะดุ้งไม่มีสมัยก่อนบาดสะดุ้งมากกังวลกับมันมากสงสัยกับมันมากนี่เหมือนกันระหว่างสะดุ้งต่อรูปรูปมันมีความแปรปวนอย่างนี้เป็นไปโดยประการอื่น เมื่อรูปแปรปวนอย่างนี้เป็นไปโดยประการอื่นเราก็เลยความเกิดความหวาดกลัวและสะดุง้งต่อรูปนี้มันเลยกังวลว่ามันจะหายไม่กังวลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันกังวลไปหมดเลยแม่นี่ไงแต่ถ้าเรายอมโอ๋อไอ้นี่นี่มันถูกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่มันเตือนเราเนี่ยนี่อะไรเนี่ยที่ซื่อตรงที่สุดเป็นเพื่อนเกลือตรงไม่บิดผิวเลยจะชอบหรือไม่ชอบขันห้าเนี่ยตรงมากมันไม่สวนเนาะคุณไปเตะตอมันเจ็บเลยมันไม่บอกว่าเฮ้ยอยาเจียบนะมันไม่บอกราะนะเจี๊ยบๆเลย หนาวๆเลยร้อนๆเลยเมื่อกบไฟร้อนเลยตาคับกัดเจ็บเลยไม่กลัวก่เจ็บเลยมันไม่สวนะว่าเฮ้ยกลับบ้านก่อนก่อเจ็บนะหายาถามมันไม่บอกเอาอย่างนั้นหรอกเอาตรงนั้นก็ตรงนั้นเลยโอ้ความจริงมันก็เกิดเลยตรงนี้เหมือนกันสัจจะความจริงความมันแท้แทแท้ตรงนี้แท้ตรงที่มันไม่แท้นี่แหละเที่ยงเที่ยงตรงนี้เที่ยงตรงที่มันไม่เที่ยงนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนี้ความจริงมันปรากฏโอ้เราเห็นสัจจะโอ้ความจริงมันคืออย่างนี้จริงๆโอ้ที่จิตมันหวาดมันกลัวมันสะดุ้งมันวิตกเพราะว่ามันยังไม่แจ้งชัด ยังไม่แทงตลอดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเดียวกันนะถ้าเราแทงรูปได้เวทนาคือความรู้สึกกลัวก็จะอันเดียวกันอ๋อไอความรู้สึกกลัวมันก็เหมือนเราเห็นงูสมัยก่อนเรากังวลกับมันนะหาวิธีการอยากให้ตัวเองสบายใจนั่นเห็นไหมล่ะมันมา่ถ้าได้อันหนึ่งมันจะมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกอันนี้คือกลไกของมันอ่ะคือมันจะเราเห็นระบบการเรียนรู้เลยว่าโอ้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกกลัวหรอนี่ไง ไอ้ที่เวลากลัวตายขึ้นมากลัวรูภัยตัวเองจะไม่หายนะกลัวจะสร้างความเดือดร้อนต่อคนนิ่งนันนะมันมาหมดเลยอ๋อมันต้องหันหน้าประเชิญกับมันเรียนรู้เหตุปัจโอ้เราไปยึดถือความรู้สึกเมื่อความรู้สึกกลัวเกิดมาระบบของความคิดมันมาเลยเหมือนเรารู้สึกว่ามันงูหรือหนอหรืออะไรหนอระบบมันมาหมดเลยว่าคนงูกัดจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมาหมดเลยระบบของมันอ่ะอันนี้เมื่อเราโอ้เราไม่แจ้งชัดในส่วนนี้เมื่อเรามาเห็นรูปโอ้นี่ไงมันอันเดียวกันอันเดียวกัน ทำไมเรากลัวอย่างเราเป็นโรคทำไมกลัวทำไมกลัววิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิรักษารักษาพอแล้วนะเมตตากรุณามุติตาถ้าเป็นตัวเราเราทาให้มันหมดแล้วนะทั้งเกือ้อกูลทั้งรักษาละเวียนของสแสลงต่อโรกทําให้หมดแต่ถ้ามันจะเป็นถอยออกมาแล้วนะพอแล้วสําคัญที่สุดมันเป็นครูเราได้สําคัญที่สุดมันเป็นกระจกสะท้อนเงาตัวเราสําคัญที่สุดมันสอนเราโดยตรงเนี่ยมันสอนว่าแล้วมันเป็นเวลามีโอกาสให้เราได้สอนตัวเอง ไม่ใช่ตายปัจจุบันทันด่วนนะมันมีโอกาสให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ในระบบและความคิดเห็นมันไปเรื่อยมันไม่ใช่ว่าเห็นครั้งเดียวมันจะแจ้งชัดหรอกเนี่เรากินข้าวคําเดียวไม่อิ่มจําคําง่ายๆเมียมันจะถูกทางได้แต่คุณก้าวเท้าก้าวขาเดียวนี่จะแม่นถึงเป้าหมายเป็นไปไม่ได้นะเราต้องรู้จากระบบตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมตัวแปรสําคัญท้านงั้นอ่ะเราทุกข์มากเลยนะคือเราต้องเข้าใจเหตุปัจจัยความเติบโตของสติปัญญาด้วยเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวจะสอนคนได้ทุกเหตุการณ์ ุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแปรปรวนในจุดของมันอยู่มันมีตัวแปรร่วมอยู่นะถ้าเราเข้าใจระบบนี้โอ้มันมาจากระบบนี้ถ้านั้นคิดให้มันจบเลยนะเหมือนเรื่องงูเราจะต้องคิดให้มันจบมันไม่ใช่งูจริงแม้เป็นงูจริงเราก็ไม่กลัวแหละเพราะเรามีไฟเหมือนกันถ้ามียาเรียกว่าไฟวิชาเรียกว่าไฟปัญญาเรียกว่าไฟเมื่อมีสติปัญญาแล้วคือไฟตัวนี้ส่องเข้ามาเรียนรู้โอ้ไอทีวีตกวิจารณ์เพราะเราปร่งสังขารน,นี้ไม่ได้สังขารคือรูป นะปวงวางตัวนี้ไม่ได้จะวางยังไงมันยังไม่ตายไม่ใช่วางยังไงมันไม่ตายไอย้ที่มันทําให้เราไม่สงบนี่แหละเราเราตายจากความจริงนะ <c oughs> เราบุ่นวายกันอยู่ตรงนี้นอนไม่หลับหนีมือกายหน้าผากลืมตาขึ้นมา <c oughs> คิดแต่เรื่องเดียวอ่ะมันวนถ้าง,งั้นเอาให้มันจบเอาตรงนี้ให้มันจบเลยนะเอาเรื่องนี้ให้มันจบพี่นาไต่ตองมาเออล่างกายเหล่านี้ความเจ็บความไข้ใครไม่เปลี่ยนทุกคนเป็นอย่างนี้หมดโรคภัยใครเจ็บใครไม่เป็นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดมีความเป็นอย่างนี้หมดเลย เห็นไหมลองลองลองดูขบวนการทีเนี่ยเราไปโรงพยาบาลเราไปตามที่ต่างๆเขียนคนเจ็บคนไข้คือขอบวนการมันจะต้องมาแล้วเนี่ยถ้าว่าอาหารเนี่ยม่จะต้องรู้ว่าวัตถุดิบต่างๆมันจะต้องมาแล้วนะการปรุงอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะอร่อยไม่ต้องเข้าใจมันต้องทำไปบ่อยจนเคยชินถึงจะรู้จักมือนะอย่างยายบอกว่าเออเวลากินอาหารช่วยเขาจมูกเขายังรู้เลยว่ามันเค็มมันจืดมันเปรี้ยวนะแต่เราไม่ได้ปรุงเราก็ไม่รู้อ่ะนะนอกจากชิมใส่ปาก ห,หมอที่ชนานาญก็ไม่ต้องตรวจก็ได้เห็นเดินเข้ามาเขายังประเมินคนไข้ได้เลยว่าอยู่ในระยะไหนอาการอย่างนี้เป็นอะไรอย่างไรอันนี้คือความชํานาญแต่ชํานาญนี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะเกิดค,ความชํานาญนะคนทําอาหารเก่งทําอาหารเร็วก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็ทําเป็นเลยเก่งเลยไม่ใช่รสชาตาิจอมบดีไม่ใช่มันต้องมีขบวนการได้เหตุผลของมันการที่คนคนหนึ่งจะวางจะดับทุกได้มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยของมันสิไม่ใช่อยู่เฉยๆล่ะดับทุกได้เฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ล่ะมันต้องมีเหตุปัจจัยของมัน นี่เหตุปัจจัยของมันคือการเรียนรู้อย่างนี้แหละทีนี้เราเริ่มเรียนรู้โอ้เวลาเกิดความนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาคําเก่าของเราไปไปแก้ตัวเองนะไม่ใช่เอาแก้คําใหม่เราคำเก่าคำเก่าตรงไหนเก่าตอนที่เราพิจารณาว่าโอ้เห็นไหมเราพิจารณาจบเล้วนะจบตรงไหนร่รางกายเป็นอย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างนี้ทุกคนมีความเป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ได้เลยแม้แต่เก่งยังไงก็ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้เราจะหนีความเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไอ้นี่ เมื่อเราพินาาจี้ลงไปจี้ลงไปแม่ในเขาความผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เนี่ยเพียนเพ่งอะไรเพ่งความจริงแม่แล้วถ้ามันจะมาอีกไม่ไหลไปตามมันนะไม่ไปตามว่าโอ้มันกังวลอย่างนงั้นพ่อเราแม่เราพี่น้องจะเดือดร้อนย,ยังไงค่าใช้ใจ่ายจะเป็นยังไงจะสร้างความเดือดร้อนคนอื่นยังไงมันไม่เอาละนนาจะตายอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตายไม่เอาละมันไม่ไปเหมือนเดิมเลยเมื่อมันเกิดแับขึ้นมาอีกนะมันเหมือนกระจกถ้าแฟบขึ้นมาครั้งหนึ่งมันเหมือนฟ้าเรียบในเวลากลางคืนแม่ มันจะทําให้เราเห็นอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้สุดท้ายแล้วก็ดึงมากลับมาเอาเดิมเนะี่ยอย่าไปวิ่งเหมือนเดิมอ้นนั้นที่มันวิ่งเนี่ยเนียอันนี้แหละที่มันเสริอไม่เราทุกข์มากวิตกกังวลมากมันวิ่งหนีเขาวาฟุ้งสั้นไป่ายนอกหมดเอาคนนั้นก็เป็นเอาคนนี้ก็เป็นเอาคนนักข้ารักษาก็้มาเอาพ่อเอาแม่ก็ลำบากเอาพี่น้องก็นานมาแล้วอีม,มลุงตุงนังมาเลยทีนี้มันหอบมาหมดทั้งทั้งที่อยู่ตัวนี้คนเดียวเนี่ยมันทุกข์อยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ย,อ,ย,ย,ยอันนี้เราแก้้นีไม่ออกกลับมาแก้ตรงนี้เลย เอาคำเดิมนี่แหละไม่สวนได้พอได้เออความคิดอย่างนี้คิดมามากแล้วนี่เรื่องตาขึ้นมาก็ไปคิดเรื่องเดิมนี่แหละคิดเรื่องพ่อเรื่องมากคิดเรื่องจะทําให้คนอื่นลำบากเดือดร้อนเรื่องตาก็มาคิดเรื่องนี้ก่อนจะนอนก็มาคิดเรื่องนี้มันสืบกันอย่างนี้นี่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 เนี่ยมันเหมือนสงสัยว่างูหรือเปล่าหรองูหรือเปล่าเนาะนั่งหลับตาก็งูหรือเปล่าเนาะเดินจงกรมก็งูหรือเปล่าเนาะเข้าห้องน้ำก็งูหรือเปล่าฮะไปไปมาเหยียบตรงไหนคิดว่าเป็นงูหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงไหมทีนี้น่ะนี่แหละระบบม่ไ ขวาเลยใช้เจาะอันเดียวเลยนะ่ะเอาเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เราคิดจบแล้วใช่ไหมจบเมียมันจะดีขึ้นมาเอาตัวนี้จบจบจบแล้วนี่จบมันจบจบตรงนี้นะ่ะเมื่อวานจบวันนี้ต้องจบนะ่ะเมื่อวานเค็มวันนี้ก็ต้องเค็มมันอันเดียวกันน่ะเกลือเนี่ยเมื่อวานนี้การไฟร้อนวันนี้ก็ต้องร้อนสิถ้ามันจริงมันต้องจริงกันอยู่อย่างนี้เอามันจรงนี้ถ้าตีหัวตะปูแม่ตีหัวเดียวไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนหัวอื่นสิอันนั่นก็ดีอาจารย์นี่ก็สอนพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างอย่าไปตีีหหัววน้ เอามันคักๆเลยเนี่ยตีหัวนี่หนึ่งสองสามถ้ามันจะงองัดขึ้นมาหน่อยถ้ามันกางงอออกไปทางโลกงอไปทางทุกงอประจำก็งัดให้มันตรงหน่อยค่อยๆตีมันคอนโทรลการตีตะปูสอนได้อีกทีนี้ยอ๋อการจะตีแต่ถ้าตีไม่ฉลาดกระดินงเซตานะมันจะกระดินงเซตานะมันจะต้องฉลาดในการตีในขณะที่ตีตะปูรู้ไหมว่ามันประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาหมดมันเกิดขบวนการนะคนตีตะปูหนึ่งคนต้องป๊อกป๊อกนี่ป๊อกป๊อกนี่เพราะอะไร หนึ่งคนรู้ว่าถ้าตีหนักกินเกเรนเซตามันตั้งไม่ตรงค่อยๆตีคือควรรู้จักประมาณการในขณะนั้นคุณมีปัญญาด้วยถ้าคุณไม่มีปัญญาด้วยคุณตีไม่ตรงหรอกตีก็รู้จักกําลังของการตีตีก็รู้จักการใช้ข้อมือของการตีมันจะมีระบบของมันอยู่เมื่อเราเรียนรู้ระบบนี่เห็นไหมพ่อแค่ตีหัวตะปูมันสอนสติสอนสมาธิสอนปัญญามันสอนให้เราอ๋อตะปูมันต้องค่อยๆตีค่อยๆย้ำก่อนตอนแรกเราค่อยๆย้ำในรูป ย้ำในความทุกข์ที่เราทุกข์เราจะถืออะไรย้ำกับมันก่อนค่อยๆย้ำน้อยๆไปอย่าเพิ่งใจด่วนอย่าเพิ่งใจเร็วอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเบาวางใจเย็นๆค่อยๆย้ำย้ำปอกๆให้มันแน่นตรงแล้วตรงแล้วค่อยๆตีไม่ใช่ตีน้ำหนักทั้งหมดตีตีให้มันแน่นหน่อยค่อยใจเริ่มกำลังรู้จักข้อมือตีไปถ้ามันคดมันเคี้ยวอย่าปล่อยให้มันงอถ้ามันงอแล้วเราไปดัดบ่อยเด็กมันจะอ่อนถ้างั้นันเข้ามันจะงอหน่อยดัดมันหน่อยตีเอียงมือหน่อยมันต้องหาวิธี ค่อยๆตีตะปูไปตีตะปูตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันงอไปก็ดัดให้มันตรงหน่อยอย่าให้มันงอมากตีไปตีไปไม้สองอันมันยังไม่แนบนะความรู้กับความจริงยังไม่แนบความรู้กับความเห็นมันยังไม่แนบสมัยก่อนความรู้เหมือนไม้แผ่นหนึ่งนะความจริงกับไม้แผ่นหนึ่งยกสองไม้เนี่ยแต่มันยังไม่แนบกันมันไม่แนบความจริงกับความรู้มันยังไม่แนบเป็นเนื้อเดียวกันค่อยตีไป อันนี้ไมเท่งอันนี้รูปนี้ไมเท่งรูปมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้เกิดมามีเจ็บมีตาเป็นอย่างนี้มีความแปรปวนโรคใช่เราคนเดียวไหมตีไปเรื่อยตีไปตีไปตีไป,ไปให้มันเนี้ยตีไปเรื่อยแต่คดจับงอโอดไปหารงค์พ่อนั่นองดีกว่าเว้ยค่อยไปหาอาจารย์หนก่อนเว้ยพอไม่ไปมันงอแต่ปูมันงอเนี่ยต้องค่อยดัดต,ตีไปตีไปเรื่อยเอ,เอาตรงจิตตรงใจเอาตรงปัจจุบันของตัวเองบ่อยๆตรงปัจจุบันขนาดบ่อยๆถ้าจะงอดัดไหมมันจะคิดออกไปหานั่นหานี่ดัดมไหม น่ะเห็นไหมตีไปเรื่อยสุดท้ายแล้วว่าจาตีไปเรื่อยเรื่อยหนึ่งตีบ่อยๆเราจะคุ้นชินคุ้นชินตีไปตีไปสุดท้ายแล้วมันจะเนียบกันความรู้ความจริงจะเนียบกันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะแยกไม่ออกมันจะแยกไม่ออกความจริงเหมือนกันโอ้มันเป็นอย่างนี้มันจะวางใจล่ะทีนี้ยถ้ามันเนียบแล้วคือมันวางใจล่ะรู้กับเห็นมันจะเนบกันเลยทีนี้น่ะรู้กับเห็นโอ้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้โอ้มันจริงอย่างนี้สมัยกองจริงจริงแต่ปากไงจริงเอาตัวเองไม่รอดไงมันจริงอ่ะจริงแทบโมมไฟเถียงดอกจริงอ่ะ ทนะ้ามาเกิดมาเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอ้ออย่าไปทุกข์กับมัน,ม,นมันยังไม่เข้าตาไงฝุ่นนะให้มันเข้าตาก่อนสิคุณต้องจะรู้ว่าคุณเก่งจริงไหมไอ้รู้รู้รู้ทั่วโลกมันยังไม่รู้จักตัวเองเนี่ยทุกอยู่เนี่ยแก้ได้ทั่วโลกมันได้จริงไหมลนะ่ะเห็นไหมฉลาดเขาบอกฉลาดทั่วโลกแต่ง่อยู่ตรงนี้ยังไม่รู้จักตัวเองนี่นถ้ามันฉลาดแก้ตัวเองได้แล้วคนจะว่างูก็ช่างหัวมันสิเห็นไหมล่ะนี่มันเก่งแล้วนี่เก่งที่สุดแล้วนี่รู้จักตีหวัวตะปูจจามรรได้้้นนีี่่่เเกกงแลวูั การเพียนความเพียนความเพ่งการกระทาอ่ะเราแก้เรื่องของเราได้แต่ละเรื่องเนี่ยแก้เรื่องนี้โอ้ยมันจบแล้วนะจบแล้วใจลงลงมันจะโผล่มาอีกมันโผล่มาแนี่นอนเนี่ยมีสติสัพพัญญาเียวทันมันไหมเดียวทานมันปุ๊บไม่ตามมันนะไอ้ที่ฝือ,อไหไไปช่างหัวมันกลับมาใหม่มาคิดเรื่องเดิมตีกูด,ดอกนี่ถ้ามันยังวนไปคิดเดี๋ยวแปลว่ามันยังไม่เนบก,กันไม้ยังออกจากกันได้นะมันยังไม่เข้ารู้กับมันแต่มันยังไม่เห็นตีเข้าไปอีกสติสมาธิปัญญาตอกบรรจุ จนมันมิดเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อมันมิดเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละทีเนี้มันจะไม่แยกเพราะอะไรทีเนี่ไอความวีตกอย่างนั้นจะมาอันนี้จะเป็นอย่างนี้เราจะตายางนั้นปุ๊บโผล่ขึ้นมาแป๊บมันไม่มีส่วนไม่มีกําลังที่จะภาคจิตให้เกิดความฟุ้งซ่านเลยเลยมันจะโจมแล้วทีเนี้ยจมลงไปด้วยสติและปัญญาจมกับความจริงว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเหมือนว่าเปิดไฟไปส่องดูมันจริงๆนี่เนี่ยมันแจ้งชัดจริงๆปัญญาเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นโลกเหมือนเดิมเนี่ย ไหนแต่ความวิตกกังวลไหนแต่ที่ว่าเคยคิดว่าพ่อแม่จะเดือดร้อนคนเดือดร้อนใช้เงินจ่ายอย่างนั้นไหนล่ะไหนล่ะทีนี้ตายไปไหนล่ะทีนี้มันไม่เห็นมันจะมีอะไรมันไปไหนกันหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันยังโจมตีบืนบันบืนบันกันอยู่เลยเนี่ยกับพิ่งออกจากรังไม่รู้เรื่องอะไรลืมตาก็ใช่หลับตาก็ใช่ก่อนนอนก็ใช่ตื่นนอนก็ใช่มันเรื่องเดียวทั้งนั้นแหละวนกันอยู่เนี่ยกระปั้นอเดียวมันไปต่อยกันอยู่ตรงนี้ถ้าว่าไอ้พวก นักเลงหรือว่านักเต้นบนหน้าร้านหน้าเวทีตามมอรำซิ่งแล้วตีนใครไม่รู้ตีนใครแต่มันอัดเอาตรงนั้นเนี่ยหน้าเวทีท่านเนี่ยไม่รู้พ่อไม่รู้แม่ไม่รู้พี่ไม่รู้น้องไม่รู้สร้างความร้มันอัดมาพูดนะเจ็บมานิดเดียวมันเตะสักหูหมอบคาตีนเลยนนี้เหมือนกันนะเหมือนเบาหวานนี็นไหมกินกินห้าเมาสิบมันอันเดียวกันเลยอเห็นไหมอันเดียวกันเห็นไหมเรื่องน้อยทําไมมันขนาดนั้นมองย้อนกลับไปเฮ้มันขนาดนั้นเลยเหมือนเหมือนเราเป็นเด็ก โอ้มีดบาทนิดเดียวไข่ <c oughs> โอ้ยเป็นไข่ไข่ไขนิดเดียวนิดเดียวบอยอยากไปโรงเรียนอ้าวมีดจะเป็นไข่โดนเขา่าเขาบออยากกินแล้วบาดเนี่ยถือฝ่าลอนไปลอนมากพึ่นบอยอยากไปโรงเรียนหน้าก็บอยอยากร่างโอ้จะพึ่นไข่หลโมเมียนดอกมันโม,นม,นมนหดเวลาพอหลังสองโมงไปเรียบร้อยเลยบาดเนี่ยแลนตุนยู่กลางแดดสุนหน่าเห็น้อยล่ะอันนี้เห็นยน้อยมันเป็นอย่างนี้โอ้สมัยก่อนทำไมมันโง,ขนนง่ขนาดนี้ทำวิตกวิจารขนาดนี้ทำก็อยู่ตรงหน้าสวดก็สวดทุกวัน,นไหนล่ะเห็นไหมเราไม่เห็นอะไรเลย ไหนเราช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเราช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยเราไม่มีความฉลาดอะไรเลยนี่ไงมันถึงเฉลียวฉลาดรู้ว่าโอ้ความรู้ที่เรารู้ยังอย่ายาเราเอาตัวเองร,ดรอดได้ยังนี่แหละความรู้ที่ไม่มีประสบการณ์เปียบเหมือนเมียที่ไม่ได้รับคมอันนี้มันออกมาจากใจครัวเลยโอ้เราไม่เคยรับคมไหนละ่ะเวลาเกิดเหตุการณ์เมียดละ่ะอันนี้จำทุกครั้งหน้าตาที่ว่าเมียไหนรับคมมันไหมน่ะความเฉลียวฉลาดอยู่ไหนคมไหมน่ะถ้าว่าฟันประสันถ้าว่าตุ่มกล๋วอ้ว่าบวบ บขาดจักเถือ่นอนนะเรื่องเดียวนี่แหละง่ายๆนี่ล่ะมันมันคือบอขาดไม่มีความเฉลียวไม่มีความฉลาดไม่มีความคมของสติปันเนี่ยทาไมใครใครอยากทุกข์ไม่มีหรอกก็ถึงบอกว่าไม่มีใครหรอกใครอยากทุกข์ไม่มีทุกคนไม่มีใครอยากทุกข์เหมือนคนจมน้าใครอยากตายละ่ะไม่มีใครอยากจมน้ําตายทังนั้นเนี่ยเหมือนคนห้อยตัวเองอตกอยู่หน้าผาถามว่าใครอยากตกหน้าผาตายไหมไม่อยากหรอกแต่ว่าเรี่ยวแรงมันหมดไงบางทีแรงสติสมาธิปัญญาเราหมดไง มันหมดแล้วมันก็เลยจมไหลไปตามโลกไหลไปตามผัวตามเมียไหลไปตามความกลัวความบาดสดุงอันนี้มันตกลงไปแล้วไงคำว่าจิตตกก็ตกนะตกไปในความทุกข์แล้วอันนี้ถามว่าเขาก็เหมือนเราเหมือนกันแก้ต้องแก่ต้องหาเหตุผลต้องเป็นเหตุผลจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าพูดพูดนะมันต้องเป็นขบวนการที่เราสามารถตามรู้ตามเห็นได้นะ่ะว่าเออทุกข์ไม่ใช่อย่าไปยึดสิอย่าไปถือสิมึงอย่าพูดง่ายถึงนะมึงเอาตัวเองให้รอดเลยนะน่ะมันคือเกงแท้เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหม คือมันจะต้องเห็นอย่าตัวสิหลอกทาไมหลอกตัวเองทาไมฉลาดคุณต้องฉลาดอย่าไปพูดว่าให้คนอื่นว่าเราฉลาดนั่นมันจะงูนะถ้าฉลาดคุณต้องนี่ไงคนหนึ่งคุณหลอกตัวเองไม่ได้สองคุณต้องรู้จักขบวนการสามคุณต้องชูคอขึ้นมาจากน้ํเหม่อยซีคุณยังจมน้ําอยู่ตกอยู่ในกระแสอยู่คุณจะบอกว่าคุณมีเรี่ยวมีแรงคุณจะบอกว่าคุณมีวิธีการขึ้นจากกระแสน้ําเชี่ยวไม่ได้คุณตกอยู่ในกระแสของอารมณ์ตกอยู่ในกระแสความทุกตกอยู่ในกระแสของวิตกวิจารณ์อยู่คุณฟุ้งซ่านขนาดนั้นไหลไปขนาดนั้นนะ คุณยังไม่รู้จักตัวเองเนี่ยคุณจะสอนคนอื่นให้มีสติมีปัญญาสอนสอนคนอื่นให้มีพระธมีอินทรีย์มีญาณมีปัญญามันจะสอนได้ยังไงล่ะตัวคุณยังเอาตัวคนยังไม่รอดเคุณขึ้นฝั่งก่อนสิค่อยว่ากันถ้าขึ้นฝั่งมาแล้วคุณจะรู้จักวิธีการแบกใบของคุณคุณจะรู้ว่าคุณใช้วิธีอะไรและเมื่อขึ้นฝั่งแล้วคุณค่อยหาเทาวันก็ได้เชือกก็ได้ไม้ก็ได้เพื่อจะหยิบเชือให้คนอื่นดึงเขาขึ้นมาคุณยังเอาตัวคุณให้้้้้้้พพนนจจาาากกรระะแสไไไไมม่่่่ดดคคุณปชวยยยใใหเของ เราวันหนึ่งเราพ้นมาคาว่าพ้นของเราคือเราเข้าใจนะเข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงจริงจริง,รงของเราคือจริงจริงอันเดียวกับพระพุทเเจ้าว่าจริงถึงบอกว่ารู้กับเห็น,ม,นมันเหมือนส้มในมือจริงๆทําไมไม่แก่กินส้มอยู่ในมือมันดับข้อมิวก็หายไม่ได้ไงอันนี้จังทุกครั้งลยตามันอยู่ในมือเนี่นะมันแมยังไม่น้อมเข้ามาในจิตในใจตรงนี้เวลานี้นะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเจ็บใครได้ป่วยเราจะยังั้นยัง มันไม่ใช่มันจะเอาตรงนี้นี่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 ตรงที่มันเกิดนี่ร้อนนี่หนาวนี่ทุกนี่วัวนี่วาดนี่สะดุ้งนี่คุณเรียนรู้กับมันยังไงตรงนี้เวลานี่นี่ที่จะรับมีดจริงๆคือตรงนี้นะคมนี่มีดที่จะให้คมมันคมอยู่ในเวลานี้นะไม่ใช่ไปคมอยู่ในอนาคตนะมันคมอยู่ในปัจจุบันขณะนี้นะถ้าจะคมมีดก็คมตรงนี้คมของปัญญาจะเกิดเกิดตรงนี้นี่ถ้าจะรับกันรับในเหตุการณ์อย่างนี้อันนี้คือมันเริ่มเรียนแล้วทีนี้หนึ่งรูปเข้าใจ สองความรู้สึกมันไม่ใช่น้อยนี่เรื่องราวต่างๆกลัวหวาดสืรุ่งต่อเรื่องราวต่างๆนะญาติโยมก็ไม่ต่างกันเลยมันมาไหลรวมที่เวทนาหมดนะเห็นไหมเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกกลัวความรู้สึกหวาดความรู้สึกสือรุ่งความรู้สึกคุณเนี่ยมันเริ่มมาแล้วทีนี้เริ่มเห็นขบ,บวนการใ้ความรู้สึกโอ้ใช่ยุสมัยก่อนศักดต่้ว่าความรู้สึกสักแต่ว่าเวทนาละราคะละปฏิคะโอ้มันแค่คําพูด เนี่ยเห็นจริงๆเลยตอนนี้นี่นี่น,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 นี่เห็นเห็นเนี่ยตรงเนี้ยในปัจจุบันขณะเมื่อกระทบแล้วเกิดความรู้สึกเศร้ากระทบแล้วเกิดความรู้สึกกลัวเหมือนเรากลัวที่เราเป็นโรคจำแนกเลยอ๋อนี่ความรู้สึกโอ้ความรู้สึกนี้มันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะโอมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างนี้จริงๆนะโอ้มันมีเหตุปัจจัยให้เราคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้มีเหตุปัจจัยให้เรารู้สึกทุกข์อย่างนี้หรือทุกข์อย่างนี้มันเราเดินตากแดดจะไม่ให้มันร้อนเหมือนเป็นไปไม่ได้หรอกธรรมชาติมันเป็นอย่างนี มันเริ่มเป็นขบวนการของการเรียนรู้ว่าปล่อยวางมันต้องปล่อยวางอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะแม่ไม่ใช่ว่าเฉยๆอย่าไปยึดสิอย่าไปถือสิไม่ใช่เราโอ้ยคำพูดนี้มันง่ายเด็กพูดน่ะพูดใหญ่เขาพูดเขารู้กว่าน,นั้นอีกว่าอะแล้วเราออกยังไงมันจะเป็นขบวนการคุณต้องพูดต้องแสดงสิน่ะว่าคุณเมือนพ่อได้เงินมาล้านหนึ่งตั้าเทียบง่ายนะถ้าพ่อได้เงินมาสักล้านหนึ่งมาให้แม่พ่อก็ต้องอธิบายเหตุผลว่าพ่อได้มาอย่างไงด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเหนื่อยยาก ด้วยความซื่อตรงนะไม่ใช่โคดโกงนะถ้าโคดโกงแนละ้วไม่อยากอธิบายนะโอ้ยใดมาใส่ไปาาได้วยน้าเดี๋ยวมายุ่งมันไม่ได้นะถ้าได้มาเพ่อ ae, ด้วยความจะขายนั่นค้านี่หรือขายนั่นได้กาไรนี่พต้องอธิบายได MM ้ว่ามันซื่อตรงยังไงเราใช้ก็จะไม่เป็นโทษเป็นภัยงานนี้เออเราก็รู้ได้ขบวนการข้อง,งินทองมันมาอย่างนี้นะได้มาล้านได้เงินแสนมันมาอย่างนี้นะ нрав. ถ้าคุณอธิบายไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ได้ไดมาด้วยตัวของคุณเองนะด้วยความซื่อตรงก็ได้ เหมือนการถ้าบอกว่าคุณได้ได้ปล่อยได้คุณต้องมีขบวนการของเหตุผลมาสิอยู่เฉยๆไม่บอกว่าโอ้ยอย่าไปยึดสิอย่าไปถือสิถ้าเหมือนคาพูดขอ,ของคนตาบอดเท่านั้นเองแหละนี่มันโยนทิ้งเท่านั้นเองแหละนี่มันไม่ใช่สิน่ะโอ้ยอย่าไปยึดอย่าไปถือสิไปไป,ไปมามันจะเป็นยังไงยึดถือคืออะไรละ่ะทีนี้คุณต้องแสดงสิเหมือนเป็นโรคหายจากโรคก,ก็ต้องไปว่ากินยาอะไรละ่ะใช่ไหมละ่ะคุณถึงหายละ่ะอันนี้แต่คุณอธิบายผลเหตุปัจจัยของผลมันไม่ได้ยังไงอันนี้มัน้่งมาอย่างนี้ก่อน ขบวนการตรงนี min, you know, like ้แม so uhm, <that> ่เหมือนกันความรู้สึกอ๋อเหมือนกันนะแม่ไม่ต่างกับรูปเลยนะเมื่อความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นมาเราก็เริ่มเรียนรู้กับมันเริ่มเรียนรู้ความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยเรียนรู้เรื่อน้อยบ้างเล็กบ้างน้อยบ้างสมัยก่อนพูดกับพี่เราเหมือนฝึกใบน้ํานะคิดเองให้บางทีเจออารมณ์ใหญ่ๆเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆเราคุมอารมณ์ไม่ไหวอันนั้นอย่าพึ่งลงไปกับมันเพราะอะไรถอยมากกว่าเราเล่นกับอารมณ์ไม่ได้เราไปพิจารณาความรู้สึกไม่ได้มันวนเลย ถ้าเทียงบง่ายว่าเหมือนเรานี่กําลังเราว่ายน้ํายังไม่เป็นเราลงไปในที่น้ําตื้นก่อนหนึ่งคุณเคยกับน้ําเราลงไปความรู้สึกเรียนรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องที่เราหงดเงิดเรื่องนี้เรื่องที่เราขาดสติสัมปชัญญะในเวลานะคือเรียนรู้กับมันก่อนค่อยๆเปิดตามองตัวเองก่อนค่อยๆเรียนรู้หนะ้าที่จะรู้ตัวเองก่อนเราจะต้องรู้จากขบวนการมันมาอย่างนี้ก่อนนะแม่หน้่น่ายนะน้ำหัดว่ายน้ําจะไปลงน้ําลึกเลยยังไม่ได้หรอก เราว่ายน้าตื้นๆอย่างน้อยกินน้ําสาลักมั่งก็ช่างมันน้ําเข้าจมูกมั่งหมังงข้าตาม,มั่งสาลักน้ามั่งก็ช่างมันน้ําเย็นมั่งน้ําร้อนน้งก็ช่างมันนะมันมเริ่มเรียนรู้โอ้อะไรอยู่ในน้ําหรือเปล่าวะเริ่มสร้างความคุ้นเคยสร้างความคุ้นเคยกับสภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าใจไหมเน่ยคือคกลไกมันต้องมีขบวนการของมันคุณจะปั้นดินโดยไม่ทุบไม่ตีไม่ได้เนี่ยทั่วถูโอชามเจดีต้องปั้นแต่การปั้นของเราเนี่ยมันจะไม่มีเกิดขบวนการการหมักดินนาการทุบดิน การทาดินในศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้แม่มันต้องมีขบวนการข้งมันที่มันเกิดขึ้นขบวนการของการเติบโตของสติสมาธิปัญญาขบวนการของการเรียนรู้เป็นระบบเดียวกันหมดใส่ใจเองใส่ใจตัวเองให้มันมากใส่ใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะใส่ใจในการเรียนรู้เมื่อเราใส่ใจอย่างนี้แม่ว่ายน้ํเตือนเล่นกับมันไปกินน้ำมังสําำลักคิดถึงตอนเราเป็นเด็กอ่ะอย่างว่าเป็นเด็กว่าก็คิดได้๋อเพราะว่าเกิดเรื่องราวที่เราอยากอยากพ้นทุกข์มากเนี่ย อยากห้น้ำเปลี่ยนมากเนี่ยอืมอันนี้ังทุกครั้งน้าตามากเกินไปเนี่ยมากมากอยากให้ตัวเองคลายใจอยากให้ตัวเองคลายทุกอยากมันมากมันก็ต้องมีขบวนการคือเปลี่ยนนิมิตเล่นกับวันใหม่เอาเรื่องการไหวยน้ําของเรานี่แหละมาเล่นก่อนเล่นไหวยน้ํากับเราอย่างนี้นะพอเล่นอย่างนี้นะคือเกิดความรู้สึกกลัวน้ําเข้าจมูกนะน่ะน้ําเข้าหูนะน่ะน้ําเข้าสมองนะนะครับคือเกิดการเรียนรู้กับมันเล่นกับมันเนระิ่มคุ้นเคยกับน้ํา เอาต้นกล้วยมาจับลอยเล่นไม่ต้องลึกนะกลัวก็เข้ามาใหมไม่ต้องลึกเล่นกับมันเมื่อมันคุ้นเคยกับน้ําความกลัวจะลดลงเมื่อความกลัวลดลงนั่นเนี่ยะบวนการการเรียนรู้ที่เติบโตมันจะมาแบบมันจะต้องผ่านความกลัวตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อกลัวอย่างนี้ความกังวลกับความกลัวจะไม่มีทีนี้มันก็จะมีหน้าที่ของเราคือเราจะหัดว่ายน้ำเล่นให้มันสนุกทีนี้การฝึกสติสมันนมปชัญญะครูบาก็ได้มาจากระบบเดียวคือใช้หลักตอ่อ สมัยก่อนเราว่ายน้ำเพราะเก่งหม่ๆๆไม่เก่งหน่ละอาธิวัเพราะตัวเองนั่แต่ว่ายได้สักสองเมตรสามเมตรก็เลยใช้แบบเอาไม้ไผ่ไปหลักปักต่อหรือต่อจากต่อห่างกันประมาณสักสองเมตรเมตรหนึ่งสองเมตรคือเราว่ายจากต่อนี้ไปสู่ต่อนี้ไงไหวจากต่อนี้ไปสู่ต่อนี้โอ้เราเลยจับทิกนนิว่าเออเราจะมีสติสัมปชัญญะยังไงสติสัมปัญญะนี่มันขาดนี่นี่มันขาดขาด,ขาดทาไมเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวในปัจจุบัน ความรู้เต็มหัวสมองเลยยาเต็มตู้เลยเต่ดป่วยไข้มาใช้ไม่เป็นสักอย่างเลยไงนี่มันจะเริ่มรู้จากขบวนการโอ้เราจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะแต่เราจะมีกําลังเราบางทีมันมันน้อยเนี่ยหลักตอนนี้มันน้อยเราไหวไปมากกว่านั้นไม่ได้กําลังไม่ไหวเนี่ยใช่ยูเราพูดตอนนี้ฝึกสติสูดลมหายใจเดินแป๊บเดียวถึงห้าก้าวไม่มันหลุดไปหมดแล้วนวนไปเห็นอีกทีนู่นฝั่งน้ําไปแล้วอ่ะนี่ไงคือมันไม่ทันกันโอ้สมัยก่อนเราฝึกว่ายน้ําเราว่ายน้ําไม่เป็นเรากลัวน้ํา เราจะฝึกยังไงโอใช้หลักต่อข้างกันสองเม็ดสองเม็ดหรือเม็ดหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเราถีบจากจุดนี้ไปหาจุดนั้นพอจับจุดนั้นได้อะเห็นไหมมันจะมีกําลังจากจุดนั้นได้เพราะเรามีหลักไ่จุดน้าตายหลอกออกจากจุดนั้นไปจุดนั้นได้ออกจากจุดนั้นไปจุดนั้นได้โอ้มันใช้วิธีต่อหลักต่อต่อหลักต่อโอไอเสติสปะชัญญะเหมือนกันอ๋ออถ้าเราลุกเดินเลยทาความรู้สึกตัวโท่พร้อมแต่ไม่มีจุดหมายให้มันนะเนีย มันไปทั่วเลยอ๋อมันต้องหาหลักต่อให้มันเนี่ยหลักต่ออะไรทีเนี่ยควาเลยใช้วิธีถ้าเดินนะจะทําความรู้สึกมองไปข้างหน้าจะเป็นก้อนหินจะเป็นเศษจ,จ้าจะเป็นถุงพลาสติกจะเป็นอะไรก็ได้ตามมองข้างหน้าประมาณเมตรสองเม็รสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรก็แล้วแต่ตามมองอย่างถ้าควาจะเดินไปธรรมชาติของจิตมันจะเป็นปกติอัตโนมัติเหมือนแต่มองไปข้างหน้าเองเวลามองไปข้างหน้าปุ๊บสติสัพย์ัญญาจะดึงหาตัวเอง มันจะทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยครที่เราเดินและตาแต่ตามันมองไปข้างหน้าจากนั้นจากเมื่อคยถึงจุดนั้นอ่ะมันก็จะเคลื่อนไปมองที่อื่นนะมันจะสร้างนิมิตให้แก่ตัวเองจะเป็นหลุมก็ได้5เมตรนะจะเป็นก้อนหินก็ได้จะเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะจะเป็นก้อนบุหรี่เขาก็ได้นะจะเป็นอ่าหญ้าก็ได้จะเป็นกิ่งไม้หรือจะเป็นใบไม้ก็ได้เดินไปปุ๊บเนี่ยตาธรรมชาติอะไรเนี่ยถ้ามันชินมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะไปเพ่งจับ เด็กก็ทำความรู้สึกตัวไปถึงจุดหนึ่งก็ไปเพ่งจับทําความรู้สึกตัวมันก็เลยทําให้เรามีสติมีสัมป,ปชัญญะในปัจจุบันนะเมื่อมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันช่วงที่มันดูดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นโอ้โหเหมือนเราเดินผ่านตอไงเดินผ่านกิ่งไม้ไงมาตอไม้กิ่งไม้ต้นไม้มีรูปลักษณ์แตกต่างกันถ้าเราไม่ให้ความหม,มายมันนะ มันก็ส ama, ักแต่ว่าต้นไม้ก้อนหินก็สักแค่ก้อนหินอ๋อเดี๋ยวก็คิดเรื่องอดีตเดี๋ยวก็คิดเรื่องพ่อคิดเรื่องแม่คิดเรื่องคนนั้นเดี๋ยวก็มารู้สึกตัวโอ eh plot, ้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราเดินผ่านก้อนหินจะเล็กหรือใหญ่ก็ช่างมันเถอะเหมือนเราเดินผ่านต้นไม้จะเล็กหรือใหญ่จะต้นต่ำต้นเตี้ยนะต้นใหญ่ต้นมีแก่นหรือไม่มีแก่นก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็เรื่องราวของคนนั้นโง่คนนี้ฉลาดคนนี้ผิดอย่างนี้คนนี้ไม่ดีผุดขึ้นมาเดินผ่านมันไปเถอะ เห็นไหมมันในขณะนั้นเนี่ยมันจะมีขบวนการของการเรียนรู้เติบโตร่วมกันนะเนี่ยหนึ่งมีได้สติสปชัญญะได้เทคนิคเี่ยตาก็ไปมองไปเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแฟบไม่สนใจโผล่ขึ้นมาแฟบโอ้เหมือนเราเดินผ่านนี่นี่นี่มันเดินผ่านกันอ่ะพร้อมกันนะเนี่ยไม่ใช่เป็นสัญญาไปคาดเราแต่มันประจวบเหมาะพร้อมกันอะเดินผ่านก้อนหินเดินผ่านต้นไม้เมื่อกี้นี่ต้นอะไรก็ช่างหัวมันเถอะเนี่ยเห็นก้อนหินก้อนนี้ใหญ่ช่งหัวมันเถอะน่ะหมาตัวไหนเห่าก็ช่างหัวมันเถอะนกตัวไหนต้องฉ่นเีย็ เอาพ่อเอาเมียเอาพี่เอาน้องเอา,เอายาติโกโหติการเรื่องเมื่อวานเมื่อเช้าไอ้น,นี่ด่ากูอย่างนี้ไอ้น,นี่วาฉันบอว่ามันเถอะไม่สนนะ่ะเสียงเสียงการนี่ไม่สนอันนี้มันก็จะเริ่มรัาว่าดึงมีสติสมัมปชัญญะบ่อยมากถี่มากทีนี้ขบวนการเกิดดับน้มรูปรู้เลยทีนี้รูปงามที่เป็นอดีตไงเพราะมันคิดเรื่องต่างๆก็เหมือนต้นไม้คือรูปนามนั่นแหละหนาก้อนหินคือรูปน้มนั่นแหละมันเปิดขบวนการการเรียนรู้เนี่ยนั่นคือความเติบโตของเรานะถ้าว่าตีตะปูคือตีตะปูไปเรื่อยเน มีสติมีสัมชัญญชะเรียนรู้ตัวเองไม่สนะพอถ้าว่าตอนนี้มันความฝันไหมถ้าเรานคิดเรื่องเมื่อวานนี้เรื่องอดีตอย่างนั้นอย่างนี้เราวิตกอย่ังพอได้ตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะไหนล่ะสิ่งที่เราวิตกกังวลมันคือความฝันไหมเราไม่ตื่นจากฝันกันเลยนะยืนเดินนั่งนอนเราฝันกันนะฝันไปในเรื่องเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนปีก่อนหรือฝันไปในอนาคตที่ยังไม่มาถึงด้วยกังวลต่อสิ่งนั้นนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวนี่นะนะความฝันนะเรานอนอยู่ ถ้านอนปุ๊บเราฝันเราฝันตื่นมาเรารู้ว่าฝันนะจิตจะตื่นไหนลราที่นอนอยู่นอนอยู่คนเดียวเนี่ยไหนเราบ้านเดือนไหนลราพี่น้องไหนลรพ่อแม่ไหนลราคนรักคนชังไม่มีเรานอนอยู่คนเดียวเนี่ยนี่เหมือนกันตื่นตื่นขึ้นมาตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราเดินอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เรากินข้าวอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราซักผ้าอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เรากอดบ้านอยู่ตรงนี้นะอตอนนี้เนี่ยเราดื่มน้ําอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราซดแกงอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี it, so so ้เราล้างจานอยู่ตรงนี้นะตอนนี้แม่ซักผ้าอยู่ตรงนี้มันจะเริ่มตอนนี้ตรง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 นี้บ่อยๆแม่จิตถ้าตีตะปูมันจะตีจ้ำๆเข้ามาตลอดมันเริ่มเห็นตัวเองเด่นชัดเห็นกิริยาเห็นท่าทางเห็นความคิดเกิดดับเห็นความไม่เป็นจริงมันจะเริ่มเห็นตัวเองไอ้นี่เริ่มเด่นชัดเริ่มเด่นชัดเดินเดินนั่งมีสติมีสัมปชัญญะนะเรื่องเขาปิติปาโมนไม่ต้องไปพูดนะมันก็จะเกิดซึมซับโดยธรรมชาติของมันเองอย่าไปสนใจมันเลยนะเป้าหมายคือให้รู้นี่มีสติมีสัมปชัญญะ เห็นความแปรเปลี่ยนที่เกิดดับพออันนี้คือขอบวนการของการปล่อยวางนะแม่เนี่ยนี่ขบวนการของการเรียนรู้นี่เป็นขบวนการของความเติบโตนะอย่างนี้มันเริ่มแล้วทีนี้แม่จะชินแม่รู้ขึ้นมาปุ๊บมันจะทําให้มันเป็นนิสัยตรงนี้สําคัญมากเราไม่ทํากันสมัยก่อนแม่เป็นครูวา่าครูวา่าเป็นคนชอบเรียนรู้มากกว่าหนึ่งไม่มีครูอาจารย์แต่เราต้องไปครูอาจารย์ตัวเองได้ไม่มีใครสอนให้ว่ายนำ้ำแคะนั้นเราต้องมีเทคนิคในการสอนตัวเองให้มันได้เพราะเราจําเป็นต้องว่าย ไม่มีใครจูงให้เดินเราก็ต้องรู้จักวิธีการเดินของเราไม่มีใครสแสวงทางให้เราเราต้องรู้จักวิธีการสแสวงหาทางให้มันได้มันจะต้องมีความเพียรมากกว่าคนอื่นนะ่ะแต่มันจะต้องมีฉันทะอยู่ในตัวคิดระบบการว่ายน้ำก็เป็นคิดมาจากฉันทะของครัาชอบนะที่จะเรียนรู้ชอบที่จะศึกษาท่องสูตรคูณให้ตัวเลขขึ้นในจิตก็เป็นความคิดของครัาแต่บางทีครัาต้องแต่งเรื่องเป็นเครื่องประกอบเข้ามาเท่านั้นเองนะ่ะอะไรอะไรมันมาจากตรงนี้หมด วิธีการหลักการสแสวงหามันมาจากจุดนี้ลองผิดลองถูกรองการเรียนการรู้เรียนรู้กับตัวเองใช้ตัวเองถ้าว่าตัวเองเป็นหมอก็ใช้ตัวเองเป็นโูกเนี่ยเพื่อจะรักษามันจะรู้จากขาบวนการของความทุกข์ว่ามากว่าน้อยถูกหรือผิดยังไงเรียนรู้ล้มลูกคูุกขันแต่มันธรรมดาของคนหนึ่งต้องมีความพอใจมีฉันทะในสิ่งนี้เพราะคนเรามันต่างกันจะดิตคนต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเหมือนกัว่าว่าต้องเหมือนทุกคนเพราะคนมาต่างกัน ความีวิธีการมันชอบอย่างนี้มันก็คือชอบอย่างนี้ถ้าชอบอย่างนี้ไม่เป็นไปในทางเสื่อมก็เอาเล่นกับมันจากจุดนี้ไปจุดนี้ท่องสุดคุ้นซองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่ท่องก็ท่องตัวเองนี่แหละท่องเล่นถือคอนโทรลน้ําเวลาเดินน้ําเตรียมมากน้าครึ่งแก้วเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเราทุบพระกลัวน้ําหกถ้าน้ําออกก็จะไม่กลัวการคอนโทรลตัวเองอ๋อถ้าเราถือน้ําถือน้ําที่ร้อนๆในมือเหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่าเหมือนเรา เทือนน้ามันว่าบนบ่าเราเดินถ้าเรากลัวกังวลว่าน้ํามันจะหกมันจะมีสติสัมปชัญญะมากแต่สติสัมปชัญญะาาของครัวมันโอ้อะไรถ้าเรากลัวเกินไปมุ่งเน้นเกินไปมันเหมือนบีบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในมือแล้วมันจะทุกข์มากอะไรถ้าเรามีเจตนาที่กล้าเกินไปหนาหิวเกินไปบีบรัดตัวเองเกินไปทําอะไรเลยไม่รู้จักผ่อนรู้จักคลายแปลว่าเราไม่ฉลาดถ้างั้นการคอนโทรลน้ําของครัวที่ถือน้ําเดินไปคอนโทรล โอถ้าน้ํามันจะเต็มแก้วหรือไม่เต็มก็ช่างเถอะถ้าการที่เราคอนโทรลน้ําในมือของเราสมัยก่อนที่ว่าน้ําเต็มแก้วคอนโทรลสติกับสมัมปชัญญะเราต้องคอยระวังน้ําในมือเราจะทุกข์มากกลัวมันหกโอถ้าเปลี่ยนใหม่ซี่เดือนใหม่เพราะถ้าเราเดินแล้วเรายังทุกข์อยู่แม้น้ําไม่หกก็คือความพลาดของเรานะ ความเป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าไม่ให้น้ําหกแต่ความพลาดความความต้องการของเราคือเราจะถือน้ํำยังไงโดยที่เราไม่ทุกเหมือนเราใช้ชีวิตยังไงโดยที่เราไม่ทุกจะมีลาบมีสักการะมีชื่อเสียงมีอะไรก็ช่างแต่คุณจะมียังไงโดยไม่ให้มันทุกคุณจะปฏิเสธความมีไม่ได้หรอกนี่คือมันมันระบบแม่มันจะต้องค่อยๆคว้าใช้เวลาเติบโตในการเรียนรู้ตัวเองมันต้องใช้เหตุผลนะไม่ใช่ว่าตําราจะทําให้เราพูดในตาําราแล้วเราจะทําเป็นในสิ่งที่เรารู้ได้นะ มันต้องเกิดกระบวนการการ,าร,ร <c oughs> าเ,าเรียนรู้เจ้าคำนี้อาจารย์ปติธรรมเภาเนี่จะลองช่วยพูดสั้นๆเราถือน้ำถือน้ำถ้ามันเต็นเราก็ต้องกลัวระวังกระบอกใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรามาถือถือน้ำทำยังไงไม่ให้ยังไงครับไม่ให้มันปุกเหรอใช่คือเป้าหม,มายสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเป้าหมายามเราถ้าถ้าครัวจะถือน้ำเดินไปหาหาแม่อย่างนี้หายายอย่างนี้ หรือประถือน้ําไปให้ลวงตาลุงปู่อย่างเงี้ยเป้าหมายเราต้องประคองน้ำใหม่ไม่ให้มันหกเป้าหมายเราแค่ว่าไม่หกแด้ไปถึงไปถึงแม่หยิบเดือนให้แม่ได้น่ะนั่นคือเป้าหมายมันสําเร็จไม่ใช่อ๋อความสําเร็จไม่ใช่ว่าถือน้าไม่ให้หกแต่ความสําเร็จคือเราจะถือน้ํำยังไงไม่ให้หกุกเข้าใจไหมคือไม่ให้หกกันอย่างหนึ่งนะไม่ให้หกก็ไม่ให้กุกคนละอย่างกันเดี๋ยถือน้ำไปทั้งทุกๆนี่เดี๋ยะทุกๆๆกอุกทุกมันหกเว้ยใช่ เราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี ble, ป่ยนคำพูดเคนถือน้ำอย่างไรไม่ให้ทุกข์ใช่ใช่ไม่ให้ทุกข์กับสิ่งที่เราถืออยู่ต้องเขียนคติธรรมสวัสดีตอนเช้าคือจะจะถือน้ำอย่างไรไม่ให้ทุกข์ถือน้ำอย่างไรไม่ให้ทุกข์เอาแล้วก็แปลแฝงความหมายไม่การที่จะจําสิ่งใดสิ่งหนึ่งพ่อจะจําคําพูดความไม่ได้แต่พ่อจะจําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั่นหมายถึงว่า พ่อต้องสร้างอุป,ปมาประกอบร่วมนั่นหมายถึงว่าจะต้องเป็นเอาตัวพ่อเป็นตัวอุป,ปมาเพราะว่าทมเป็นธรรมอาิที่ฐานเป็นนามธรรมาถ้าสร้างพ่ออยากจำทมพ่อต้องสร้างบุคลาธิฐานเข้าใจไ,ไหมทาไมครูวถึงสร้างบุคลาธิฐานครูวเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันสร้างมาจากครูวอยู่จุดไหนครูวก็จําได้จําความรู้สึกตัวเองได้แต่ถ้าพ่อจะมาจําเรื่องราวครูวพ่อจะจาครูวไม่ได้เลย คนเรื่องเราคนหนึ่งเตือนถ้าพ่อฟังครัวปุ๊บพ่อคิดเหมือนพ่อคือน้่ไปให้แม่เต็มแก้วแม่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยครูวจะวางแนวทางไว้ให้อย่างนี้เี่ยเรื่องอะไรที่เราเอาตัวเราเป็นบาดฐานเป็นสมมติฐานนะเป็นนิมิตแล้วเนี่ยมันจะจาได้พ่อไม่ต้องจําครัวเลยพ่อฟังเฉยแต่เรื่องเราจะเกิดขึ้นหนึ่งถ้าพ่อถือน้ำแม่กินข้าวอยู่เทียงง่ายๆนะก็จะอุปมาถ้าเป็นพ่อพ่อตักน้เทนะ้ำปุ๊บใส่แก้วไปให้ยาย ถือน้ำไปให้เ่ขณะที่น้ําเต็มเน่ยพ่อจะตามระวังกลัวหกกลัวหกกลัวเลือโดนสุกะโปกกลัวเลื่อนกลัวเป็นภาระมันไปหมดอะ่ะพ่อถือน้าปุ๊บขณะที่พ่อคนทวนน้ำเนี่ยคือกลัวมันหกพ่อจะทุกข์มากพ่อต้องตามระวังตามราักษามีสติจริงมีสมาธิจริงมีปัญญาจริง<อ>แต่มันทําให้ตัวเองทุกข์อยู่จะเราเพิ่มคพูดต้นๆได้ไหบอกถือน้ร้อนอยังไงไม่ให้หกเนี่ยมันร้อนนี่มันจะต้องระวัง แล้วก็วก็แล้วแต่คือกลไกของมัน,นจะเย็นแต่ร้อนถือน้าเต็มแก้วใช่ทมันเหี่อ่ะนี่นี่คือประการหนึ่งนี่นี่คือประการหนึ่งคือหนึ่งเราต้องหรือว่าปกติของเราคือไม่ให้มันหกแต่เป้าหมายของเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วขณะที่ถือไปเราจะเห็นขบวนการความทุกขตัวแปรของมันคือขอบวนการของความทุกขว่าอา้าเรายังไม่ฉลาดในการถือน้ําเนี่ยใช่อยู่ถือน้ําไปหมแม่ก็ดีทุกอย่างดีหมด แต่มันทุกข์นีน่นี่คือขอบวนการทองความทุกข์นะใช่นั่นหมายถึงว่าใหม่ทีเนี้ยเอาน้ำไปเม่พ่อถือน้ำไปแม่ยเรียนใหม่เทน้ำเต็มแก้วเหมือนกันทีนี้พ่อจะคอนโทรลอย่างไงไม่ให้ตัวเองทุกข์ล่ะนออหนึ่งเทน้ำบอ,อกสองเอาจิตมาอยู่กับตัวเองคอนโทรความรู้สึกนะทีเนี้ยเป็นการคอนโทรความรู้สึก อย่าไปมุ่งอยู่นี้80%สเอร์ซนสมัยก่อนเรามุ่งตรงนี้เพ่งตรงนี้80 90%เอร์ซมันเลยทำให้เราเกิดความตึงเครียดทีนี้เนี่ยต้องถ่ายเทความตึงเครียดถือน้ำจริงหย่อนลงมาหน่อยคือรู้จักประมาณนะอย่าเอาเต็มอะไรอย่าให้เกินเต็มนะให้มันพอดีพอดีหนึ่งละความมีตกวสองคอนโทรลตัวเองเดินไปด้วยตามองที่นี่แค่20%เพราะอะไรมันไม่หกแล้วมันไม่เกินเต็มแล้วมันไม่ปริมแล้ว นะต้องเผื่อมันบ้างอะไรก็ช่งางอย่างน้ําอย่างนี้ทุกขวดทุกอย่างมันต้องเผื่อช่องอากาศให้มันบ้างมันจะได้มีช่องว่างของมันเหมือนการเมื่อเราคอนโทรลอย่างนี้ได้จบขบวนการในการคอนโทรลใจตัวเองคือเดินหนึ่งคล้ายๆอย่างนี้ไหมมันมีเหมือนก็มีเหตุทําให้เกิดทุกข์แล้วเราจะทํายังไงให้มันหายทุกข์เนี่ยใช่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 ขบวนการเดียวกันนี่นี่ยมพ่อพูดนี่เปรียบเทียบผมกับของของของพ่อจารย์ เรียที่พอถือน้ําถือน้ําอย่างไรไม่ไม่หกถือน้ําอย่างไรไม่ให้พุกก็เหมือนกับมีเหตุเราจะทายังไงให้เหตุนี้ไม่ให้มันพุกใช่ไหมแบบนี้ใช่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 ถูกไหถูกแล้วมันก็ขบวนการเข้มัเดี๋ทีนี้ไอ้ตัวสําคัญคือจะต้องฝึกการคอนโทรลเนี่ยการเรียนรู้ในการถือเป้าหมายถูกนะดีดีดีจริงคุณทําดีจริงแต่ระยะการเดินทางของคุณนั่นคือความทุกข์ แปลว่ายังไม่ชอบเพราะว่าทุกคนบีบรัดอยู่ทําดีดีจริงแต่ทุกยังบีบรัดอยู่คุณมีมีทุกอย่างมันดีจริงแต่ทุกยังบีบรัดอยู่ไม่ใช่ไมป่ปฏิเสธก็ไม่มีนะหน้าที่และการการะทํามันต้องมีแต่คุณจะมีชีวิตอยู่ยังไงในเหตุการณ์ในเรื่องราวที่จะทําให้ตัวเองไม่ทุกข์นี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดนี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดจากนั้นเมื่อถือแก้วขึ้นมาปุ๊บมันจะเรื่องง่าเอานี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแต่คอนโทรลตัวนี้เวลาเดินเอาให้สบายอย่าช้าเกินอย่าเ็ว เอาให้หาจุดเชื่อมต่อให้มันสบายแล้วทีนี้การถือแปบแม่จะสบายมากจะไม่เพราะระบบเราจะเห็นความหนักกับความเบาต่างกันเลยก้อนได้กับก้อนใหญ่ของก้อนหินจะต่างกันเลยแล้วทีนี้แม่จะเห็นว่าความรู้สึกของเราเออมันจะสบายแล้วนะทีเนี้ยเราไม่กังวลกับความหกเราไม่กังวลเราไม่ต้องตึงไม่ต้องเคร่งไม่ต้องเครียดเหมือนเดิมนะ้วถือสบายๆแล้วางจิตสบายๆความรู้สึกจะรู้ว่าโอ้ไม่ตึงเครียดเราอนี่สบายมันถูกได้นะถูกสบายทําหน้าที่สบาย มีสิ่งที่มีอยู่โดยที่มันไม่ทําให้เราทุกข์ล่ะทีเนี้ย mm hmm. กว่าทําหน้าที่กับแม่ได้ถือน้ําได้ mm hmm. คอนโทรลจิตได้น่ะคลายใจได้ไม่ตึงเครียดไม่เคร่งคัดเหมือนเดิมคือขอบวนการมันถูกจากทุกหนึ่งเริ่มเป็นเดินเริ่มเป็นขับรถคือจากหนึ่งมันจะเริ่มเรื่องไปเมื่อได้หนึ่งมันจะเป็นสองเมื่อสองมันจะเป็นสามขบวนการมันจะเติบโตถ้าเทียบง่ายๆ,ๆแล้วนี่ครูบาเทียบว่าเหมือนเม็ดข้าวเม็ดหนึ่งเมื่อปลูกลงดินแนะล้วปุ๊บมันจะได้ต้นข้าว จากต้นข้าวต้นหนึ่งจะเป็นรวงข้าวจากรวงข้าวจะเป็นเมล็ดข้าวจากเมล็ดข้าวมันจะเป็นเมล็ดข้าวทีเยอะมากความเติบโตจากการเรียนรู้แม่หนึ่งเราต้องเติบโตให้เป็นสองเมื่อครัวเรียนรู้อย่างนี้ได้หนึ่งนะเรียนรู้การเดินขึ้นเขาลงเขาน่ะเรียนรู้ว่าทางเลื่อนๆเอาเดินเนี่ยมันทุกเห็นไหมที่พ่อกับแม่เนี่ยเราต้องคอยตามระวังรักษาตัวเองได้แต่กว่าจะถึงเนี่ยมันทุกมากเลยนะเหนื่อยใจมากใช่ไหมมันทุกกลัวกังวลแต่รูกเเห็นไหม คุณเดินขึ้นถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าขบวนการมันทุกข์ไงเน่ยเราก็มาเรียนรู้นี่ครูว่ามีชีวิตอยู่กับพ่อมีชีวิตอยู่กับแม่มีชีวิตอยู่กับหมู่คณะครูอาจารย์มีชีวิตอยู่กับธาตุสังขารเนี่ยเราจะอยู่กับมันยังไงขบวนการที่มันทุกข์แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะอยู่กับคนยังไงที่ไม่ทุกข์อยู่กับเรียนรู้กับมันคือมันเป็นขบวนการของการเรียนรู้นะแม่ใช่โดยที่เราไม่ทุกข์กับมัน

หลังาักถือน้ำไม่ให้พูดอันแรกบอกถือน้ำถือน้ำเลยพูดเลยกี่ประจําพูดสองครัแล้วก็ต่อหลังบอกว่าถือน้ำเลยพูกว่าไปตามฟังเอาละกันไม่เป็นไรมันตามฟังตามฟังมันก็ดีนะมันมันได้มันได้ย้อนรีกลับนะอดีในเรื่องราวต่างๆแต่ย้อมพ่อเดี๋ยวนี้มันแก่ไปเช็คหูมาสองวันนี่นะเขาบอกหมูไปเนี่ย รู้เสื่อมรู้ฟังไวไม่ทันอ่ะองมาฟังอย่างนี้ใช่ไม่ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าโยกพ่อมาฟังอย่างนี้นะเขารู้คะแนนวะได้ยินชัดร้อยเปอร์เซ็นต์อะได้ยินชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ในฟังเนี่ยยูทูบไม่เคยไม่เคยรอบเลยเพราะว่าไปไว่ไปมันมีการได้ยินเสียงหูขอไปม่มันเป็นอย่างนี้ครัว่าจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทําไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าการที่พ่อฟังพ่อดูคว่าด้วย มันก็เลยมีสมาธิเหมือนอ,อะไรพ่อลองมองเหตุผลที่ว่าพูดนะทำไมตามมองถึงสิ่งหนึ่งแต่ทําความรู้สึกตัวทําไมสติสมัมปชัญญะมันถึงเด่นมันถึงเด่นในการรู้สึกตัวเพราะว่าไม่รู้สิรู้แต่ว่าพ่อกับแม่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาผ่านโลกวามากกว่าูวาวระบบปุมมองมันน่าจะมากกว่าูวาวทำนั่นอ่ะ,ะมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแต่แต่เราไม่เห็นขบวนการเข้าใจไหมนี่อย่างทําไมให้พ่อไปฟังย t u b e มันอยู่ในกระเป๋าหนึ่ง เนี่ยเรานั่งอยู่ที่มันก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมล่ะพอวันีเดี๋ยวี้จ้องใช่จ้องอาจารย์เลยใช่ถ้าพ่อมองครัวปุ๊บใช่มันจะตั้งใจฟังโดยธรรมชาติของมันใช่ใช่ใช่บางทีอยู่ในกระเป๋าบางทีเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยตัวเองก็ทํานั่นทำนี่มันก็ไม่ได้คิดเท่านั้นเองนะอันนี้คือเหตุผลใจจ้อง จิตใจมันจ้องมากระไรจิมันไม่เข้าใจชัดใชอันนี้คืออยู่ทุกอยู่มือถือเนี่ยบางทีคนนั้นใช่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 ใกระทบบางทีกุยกับคนใจมันเลยไปจดจ่อใช่จดจ่อดีกว่าใช่นี่คือขบวนการเวลาฟังพ่อต้องรู้จักขบวนการเดี๋ยวพ่อต้องไปพลิกฟังกันพลิกเป็นน่ะอย่างทําไมกลัวว่าลาจากน้ําจากว่าน <Davis> ้ to to <c oughs> like ํานะจากไม้ต้นนี้สู่ไม้ต้นมันคือขบวนการเดียวกัน แต่ว่าคือธรรมชาติมันมีสอนเราอยู่แต่ว่าเราจะฉกฉวยกับมันยังไงมันมีความฉกฉวยเป็นนะมันถึงได้รู้่านี่ไงก็ทําไมแค่พ่อพูดอย่างนี้ครัวก็เข้าใจแล้วขบวนการมายังไงขบวนการโอพ่อพ่อตาพ่อมองครัาไงมันก็เลยมีความตั้งใจแล้วมันไม่ไปแส่ที่อื่นนี่คือขบวนการใช่สองะถ้าแต่มีสติสัมปชัญญะสมัยก่อนเรายืนเดินนั่งนอนเรามาฝึกเลยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตามองไปข้างหน้าล่ะ ถ้าตามมองไปข้างหน้าแล้วทาความรู้สึกตัวเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นขบวนการเดียวกันการรู้สึกตัวทัวพร้อมันจะเด่นมันจะชัดมันจะประจักษ์เนื้อการเห็นการเกิดดับต่างๆที่เราว่าความคิดเกิดความคิดคคด,ดับนะนะหรือว่าการประกอบด้วยอุบายในสิ่งแวดล้อมอ่ะโอ้เราเดินผ่านต้นไม้ถ้าไม่ใส่ใจมันก็แค่ต้นไม้จะเล็กใหญ่ๆก็ช่างมันอ๋อความคิดที่ว่าคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตบ้างที่เกิดขึ้นมาคนนั้นคนนี้มันว่าเราอย่างนี้โอ้ถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็แค่นั้นเองเหมือนเราเดินผ่านต้้นไมเเท่า มันก็เป็นต้นไม้อย่างหันหน้ากลับมามันก็เป็นต้นไม้เหือเดิมนี่แหละเดี๋ยวก็ความคิดเดิมๆเรื่องกลับมาถ้าเราไม่ใส่ใจละ่ะเหมือนเราขาดต้นไม้เราจะทุกข์กับมันไหมเราไม่ทุกข์เห็นไหมคือมันจะเป็นขบวนการเพื่การเรียนรู้ได้เป็นขบวนการของความเติบโตอันนี้มันก็จะเติบโตมาอย่างนี้เนี่ยนี่การขี้คายมันจะเป็นขบวนการการเรียนรู้จนมาคอนโทรลแก้วมาถือแก้วจนมามันไม่เติบโตเท่านั้นนะจนมาเวลาเราเทศทำบางทีเราเทศเทศเพื่อเทศยัดยัดก็มีอ่ามันดีจริง แต่คนเทียก็ทุกเหมือนกันอ๋อบางทีเราสอนคนอื่นเพื่อคนอื่นได้ดังใจเนี่ยแปลว่าเราไม่ฉลาดในการถือน้ําถือน้ําทำไมถึงบอกว่าต้องรู้สึกตัวให้มากตามองสิ่งนี้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแปดสิบคุณต้องรู้สึกตัวเราถึงจะคนทรนการไปชา้าไปเร็วได้เราถึงจะเมื่อเรารู้สึกตัวมันจะคนทรนทุกอย่างได้ใจก็คนทรนได้ไม่ให้ตัวเองทุกอ๋อ <c oughs> สมัยก่อนเราพูดทำรว่าสอนทำหรือว่าพ่อเนี่ยคุยทำหรือว่าสอนกันอ่ะ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไปเพ่งคนนั้นเลยนะจะเอาให้ได้ดังใจมึงต้องเป็นอย่างนี้มึงต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทุกเลยอันนี้ทั้งๆถูกทำไมทุกเลยเนี้ยอ๋อไม่ฉลาดเน่ะไม่ฉลาดเอาใหม่มันต้องเป็นขึ้นมาใหม่โอ้เหมือนคอนโทรลแก้วอันเดียวกันไหมถ้างั้นขณนะพูดไปคอนโทรลตัวเองด้วยคอนโทรลความรู้สึกคอนโทรลวาจาคอนโทรลพฤติกรรมคอนโทรลตัวเนี้ยน่ะมันจะควบคุมสามารถคอนโทรลสมัยก่อนปล่อยออกไปหมดแปดสิบเก้าสิบไปหาคนอืืนหมดุดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เอาไวใ้ให้มันตัวเองทุกน้อยๆแต่มันทุก ทีนี้เปลี่ยนใหม่ทีนี้คอนโทรลใหม่เนี่ยพูดไปด้วยให้รู้สึกตัวเองด้วยให้มีสปะชัญญะด้วยให้รู้กิจยาให้สติสปชะมันอยู่ตัวเนี้ยพูดไปด้วยฟังตัวเองไปด้วยฟังตัวเองไปด้วยตามองพ่อกับแม่ด้วยนะมันจะคอนโทรลตัวเองให้รู้จากน้บหนักหนักหรือเบานะมันจะเหมือนคนถือแก้วน้ําเลยที่เนี้ยโอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเรานะเวลาเราพูดเรื่องต่างต่างเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานนะเข้าใจเขากับคือใจเราถ้าเราเอาความรู้ไปยัดยยดให้พ่อกับแม่โดยไม่มีหลักฐานนะ เม่ฟังพ่อฟังเข้าใจเพราะมันมีหลักฐานในใจนั่นหมายถึงว่าครัวจะต้องเอาครัวเป็นบาดฐานนะในการเรียนรู้เมื่อครัวเรียนรู้จากครัวทุกคนก็รู้แบบครัวได้นะเกลือันเค็มเคพอกันนะอันนี้คือแต่ถ้าเอาความรู้ยัดให้กันนะแปดสิบเก้าสิบพ่อกับแม่ไม่รู้เลยมันไม่เข้าไปในใจทำไมไม่ไม่เข้าใจละ่ะทาไมมันถูกอยู่ก็ไอคนพูดเนี่ยมันไม่มีบาดฐานของตัวเองเวลาพูดไง ถ้าพูดมาจากน้ำใจน้ำใจถ้าพูดมาจากหลักมาจากฐานของตัวเองแม่กจะเสียงดังยังไงก็ช่างคนะือนาหน่าแต่มันมีอยู่ข้างในมันเตรียมแม่ก็จะรู้จากความเตรียมอยู่โอ้ที่พูดไม่ใช่วา่าด่าไม่ใช่กระช่วงกงห้ากดา่าพ่อดา่าแม่หรือว่ามีความน่าไปข่มขีพ่อแม่เนี่ยแต่มันหนึ่งนิสัยก้อนนิสัยก็ช่งางนั่นแต่ว่าเนื้อในมันมีอยู่นี่ขบวนการของแม่ในการเรียนรู้พ่อถึงไม่กลัวแม่ถึงไม่กลัวการกลัวอะไรอย่างหนึ่งจะเกงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันต้องมีเหตุผลสิ ทำไมเป็นธรรมดากับพ่อกับแม่ก็ต้องรู้ว่าแม่ครูวาจยังไงก็ช่างแต่ครัาก็มีของครัาอยู่ในจุดครัาไม่ได้ว่าโกรธพ่อเกลียดแม่ข่มขีพ่อแม่ว่างูเนี่ยไม่เกี่ยวนี่คร่าก็มีหัวใจของครัวอยู nice ่เพราะใจครัวเป็นบาดอยู่ครัวไม่ใช่ว่าพูดให้ถูกใจพ่อไม่ได้อีกนะพูดเพืาอถูกใจแม่ไม่ได้อีกนะพูดเพื่อข่มขีพ่อไม่ได้อีกอันนั้นแปลว่าคุณถอนออกจากตัวคุณหมดเลยคุณต้องเอาไว้กับคุณให้มันมากๆสติสัปชัญญะนี่ยเอาไว้กับคุณให้มักมากๆความจริงของคุณนี่แเกลสิบเก้าสิบเอาไว้นี่ เวลาพูดเอาตรงนี้แหละออกมาให้ไปเรื่อยๆน่ะอย่าไปให้เข้าคำใหญ่เก uh uh> uh yes> uh ินไปให้คำไม่น้อยก่อนน่ะให้มันไปเรื่อยๆสิใช่ไหมเนี่ยใช่ระบบเนี่ยคือขบวนการของการเรียนรู้ด้วยความเติบโตเนี่ยััมมนน ความรู้สึกนี่มันไม่เหมือนกัน,นแต่คิดว่ามันมันจะได้อันนี้สมเท่ากันไอ้วืว่าบนี่ับทำไมก่อนกาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังละกัน <c oughs> ฟังทำที่ว่าในเพชฌฆาตข่าวแดงที่ฆ่าคนมาตลอดทั้งชีวิตเลยไม่เคยทําคุณงามความดีเลยเป็นคนประหารชีวิตวันหนึ่งแกเกษียณอายุถ้าเป็นพวกเราก็หกสิ ฟันคอคนมันต้องสองสามครั้งแล้วสิไม่ได้แล้วนั่นหมายถึงว่าออกมาแล้วปุ๊บตัวเองก็มีความทุกข์ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําฆ่าคนทุกวนันทุกวันเนี่ตัวเองเป็นทุกข์มากยังไงก็นรกเป็นที่ไปนรกเป็นที่ตั้งอ่ะทีนี้จะทํายังไงเนาะทีนี้ก็อยากเข้าไปหาถึงใน,นตอนนั้นเวลานั้นภาษาดิุวรอยู่ที่อารามนั้นอยู่ตอนเชา้าทําเลยอาบน้ําแต่งตัวอย่างดีเลยไม่เคยเข้าวัดเลยนะกลัวมันเหมือนว่าถ้าเะเอาง,ง่ายว่าเหมือนคนแบกกองทุกก้อนทุกก้อนหนึ่งไว้ในจิตใจตัวเอง เพราะกลัวตรงแล้วลูกน่ะก็เลยชีวิตไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทําบุญเลยเพราะมันกุกคีอยู่กับเรื่องพวกนี้ไงเลยไปหาท่านพระสารีบุตรนั่งฟังธรรมก็นั่งอยู่ใกล้ๆดอกี๋ยวทีนี้พระสารีบุตรพูดเรื่องนู้กเรื่องสวรรค์ก็กลัวแต่ทีเนี้ยเพราะตัวเองฆ่าคนมาขนาดขนาดฟังไปลูกดีลูกลนลูกดีลูกลนเพราะมันเข้าตัวเองหมดนะเนียเข้าใจอย่างนี้ไหมฟังไปโอ้กูก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นโอเรียบร้อยเลยตกทีนี้พระสารีบุตรพระสารีบุตรต้องเข้าใจว่าเป็นเอกลักคะทางฉลาดมาก นีปฏิสัมพิทายานท่านมองเห็นปุ๊บท่านรู้เลยอ้าวทำไมยุงพ่อคนนี้ลูกนี้ลูกลนอยากไปน่ะถ้าเป็นพวกเราหัวมือไรสีแดวเจ๊เพื้าแตเป็นพ่อใหญ่สีเข้าใจเองละน่ะมือไรสีแดงก็ลูกนี้ลูกลวนแปลว่าอะไรครับน่ะลูกนี้ลูกลนหมายถึงว่านั่งไม่เป็นสุขอยากให้มันเสร็จอยากให้มันแล้วเมื่อไหร่จะเทศเสร็จเมื่อไหร่จะถวายเสร็จอยากกลับไม่อยากฟังมันเข้าตัวเองไงนะครับว่าลูกนี้ลูกลวนทีนี้พระสารีบุตรเห็นแล้วปุ๊บเทศจบท่านก็เลยเรียกเขาพัง ยมพ่อยมพ่อเป็นอะไรหรือทําไมพ่อฟังธรรมแล้วไม่มีสมาธิทําไมลูกนี้ลูกคนอย่างนั้นท่านก็เลยเล่าเรื่องประสบการณ์ของท่านมาว่าชีวิตท่านผ่านมาอย่างนี้อย่างนี้นะนะ่ะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมาอย่างนี้นะตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะ่ะแล้วก็เป็นเพชฌฆาตรวงอยู่ในเมืองร้องตลอดนะ่ะจนมาตอนนี้อายุ60แล้วเนี่ยนะ่ะทีนี้มันฟันคนคอคนเดียวข้างเดียวไม่ขาดแล้วเขาต้องปวดแล้วนะ่ะปวดแล้วเราก็ถือความทุกข์มาเออเราอย่างนี้มันจะตกนรก วลาฟังพระคุณเจ้าเทศก็เลยไม่สบายใจก็เลยทุกข์ใจเดือดร้อนใจเลยกระวนกระวายท่านก็เลยนี่ความฉลาดของท่านก็เลยถ้าได้บวว่าจะทํายังไงเนาะทงาจะช่วยพ่อถ้าเทียบง,ง่ายๆนะจะทํายังไงพ่อวางของหนักลงจากบ่าจะทํายังไงเนาะให้เขาวางความยึดถือได้น่ถ้าเขาตายไปนี่เขาก็จะจมตกลงในนรกแน่นอนมันเหมือนคนถือก้อนหินก้อนหนึ่งน่ะกระโดดลงน้ําก็จมไปพร้อมกันนั่นแหละน่ะท่านก็เลยว่า ท่านแ,แต่งอุบายขึ้นมาเอาอย่างนี้เพราะว่าถ้าแท้งง่ายๆนะถ้าเป็นก็มาเราคุยกันเพราะว่ากรรมนี่ยมันต้องเกิดจากหลายส่วนนะไม่ใช่ว่าฆ่าคนอย่างเดียวแล้วมันจะตรงนรกอย่างนี้นะถ้าพูดง่ายๆนะนี่คืออุบายนะอุบายเฉพาะหนะ้าถ้าพกดแต่งยาแก้กันตรงนั้นเลยเรื่องเราต่อๆไปจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ถ้าว่าแต่งแก้กันแต่งแก้กันตรงนั้นเขาว่าแต่งแก้ทุกเลยให้เสบายใจใช่นะแล้วทีนี้นกลไกมันมาอย่างนี้ท่านก็เอาพ่อนะนะ ตอนที่ตอนที่พ่อประหารชีวิตนะ่ะพ่อประหารด้วยความโกรธด้วยความเกลียดไหมไม่ได้ประหารด้วยความโกรธด้วยความเกลียดอ,อ๋อแปลว่าพ่อไม่มีเจตนาที่เป็นอก,กุศลน,นะสินะ <sniff ing noise> เห็นไหมหนึ่งผ่านไปแล้วนะสองพ่อไอ้โจรที่ถูกประหารนั่นน่ะเขาทําดีหรือทาชั่วมาล่ะทําชั่วมาความชั่วที่เขาทําเพราะว่าเกิดจากโทษภัยของเขาใช่ไหมใช่ถ้างั้นน่ะพ่อก็ไม่ได้ฆ่าด้วยความโกรธด้วยความเกลียดนะสิผ่านไปดอกสองแล้วนะนะสามที่พ่อประหารนั่น,น,นพ่อประหารเองหรือว่ารับถูกใครสั่งมา เขาก็พระราชาสั่งมาข้อนั้นพ่อก,ก็ไม่ได้คาดด้วยความเจตจำนงหรือการตัดสินใจของตัวเองนะสิพาะเราทําการงานของเราอยู่เป็นการงานของเราท่านบอกใช่สามพันหมดเลยตอน,นั้นน่ะแม่เขาว่าแต่งแก้ดอกเดียวนะแกฟังแล้วนี่มันเหมือนไหมแม่เข้าใจไหมเหมือนคนแบกของหนักทั้งชีวิตเ,เหมือนก้อนหินเนี่ยมันดูดออกจากอกตัวเองอะ่ะแล้วขณะที่ฟังเนี่ยแกเกิดความซานเหมือนพ่อว่ามีความซาบน,น้ําตาไหลมีความอิ่มเอิบใจดีใจมากนี่ ว่าตัวเองเฮ้ยเราไม่บาปนี่่าเราคิดว่าเราบาปทั้งชีวิตเนี่ยใช่ไหมอันนี้คลายได้เนี่ยแม่รู้ไหมว่าความที่ท่านสบายใจหนึ่งความที่ท่านคลายใจหนึ่งความที่ท่านได้ปิติปาหมดน่ะน้ําตาไหลโอ้มีความสุขมากจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเก่งแก่กันตรงนั้นเลยเนี่ยนี่คมฉลาดปฏิพันธ์ได้ไหวพิบนี่ชอบมากเอาช่วยคนหนึ่งที่กาลังจะตกนรกอยู่รอมรอดเลยนะ99%เลยนะตกนรกแต่พิกกลับนะ่ะ เป็นเ9้าสบเก้าปรซ์รู้จากจุดนั้นเลยจากนั้นน่ะกลับไปบ้านแม่รู้ไหมว่าท่านตายตอนเย็นนะตอนเย็นตายเรียบร้อยเลยที่นี่ที่รู้ความเพราะอะไรที่นี่ภิกษุเหล่านั้นนะพากันเข้ามาในธรรมสภาตอนเย็นจะฟังธรรมอย่างนี้พากันเสวนากันว่านี่ไงมันมีโยมเพชฌฆาตคนหนึ่งนะครับจุนขาวแดงสมัยก่อนเนี่ยน่ะเพชฌฆาตคนหนึ่งนะฆ่าคนมาทั้งชีวิตเลยวันนี้ กเกษียณอายุได้ววันนี้อาบน้ําแต่งตัวมาถวายทานนะ่ะแล้วก็เข้ามาฟังเทศกับพระสารีบุตรนะ่ะแล้วก็ตอนเย็นไทยโอ้ยจนขาวแดงนี้เพชฌฆาตคนนี้ไม่รอดยังไงต้องลเล่าแท้เลยเพราะชีวิตไม่เคยทาคุณงามความดีเลยอันนี้ไม่รอดเนี่ยพระพุทธเจ้าเดินผ่านมา,าออท่านบอกพิสูจน์ทางลหนคือกำลัง,ลงพูดคุยกันเรื่องอะไรอยู่เขาก็เลยพูดเรื่องจนเ,เพชฌฆาตนี้ให้ฟังว่าทั้งชีวิตไม่เคยทําคุณงามความดีอะไรเลยฆ่าคนทั้งชีวิตมีวันนี้แหละวันนี้เมื่อเช้านี้ไปทปําบุญกับพระสารีบุตร ในอารามแล้วก็ได้ไปฟังเทศภาษาริบุตรเท่านั้นเองทั้งชีวิตเขานะ่ะไม่รอดจากตกนรกแน่นอนพระเจ้าขา่าพระพุทธเจ้าเป็ียนอย่างนั้นได้ยังไง<ม>นะจนขาวแดงเ,เพจฆา,าตคนนี้ที่ว่ากันนี่ไปเป็นเทวดาเป็นเทพประบุตรอยู่บนสวรรค์พวกนี้งงเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าข,าข่าคนฆ่าคนทั้งชีวิตอย่างนี้นะนะคนประหารชีวิตคนอื่นขนาดขนาด,ขนาดข้าสัตว์ยังตกนรกเลยอันนี้ค่าคนขนาดนี้ทาไมไม่ตกนรกล่ะพระพุทธเจ้าต้องพูดถึงว่าอ๋ออัตวธรรมนะั่นนะ่ะนะไม่ใช่ว่ามากหรือน้อยนะ มันเหมือนเพชรทวา่าน่ะเพชรเมก้อนเล็กๆนะทำน่ะไม่ใช่ว่ามากหรือน้อยนะไม่ใช่รู้ามากหรือรู้น้อยนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ตรงนี้เพราะว่าเพชรชาตาดขาแรงอย่งตรงนี้ไปเจอสัตบุรุษไปเจอนักปรัชญ,ญาท่านร,รื้อแก้เหตียดถึงทุกตรงนั้นคลายทุกตรงนั้นแก้นรกให้ออกปมของนรกออกให้ตรงนั้น,นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทําได้ด้วยนะนี่คือความฉลาดของท่าน แล้วเอาแก้กันตรงนั้นเขาว่าแต่งยาแค่ตรงนั้นเลยแล้วทีนี้ไอ้แก้นะั้มันเป็นเพชรด้วยไงถ้าพูดถึงว่าไอ้คุณทํามาตะกรวทั้งนั้นเนี่ยไอ้เก้าร้อยเก้าสิบเก้ากิโลนะ่ะแต่ที่ให้เนี่ยมันเพชรเมร็ดหนึ่งเพราะต้องเข้าใจอย่างนี้เพชรเมร็ดเด้อวเพชรเมร็ดนี้ราคามันมากไงศีลธนทมที่ทาได้ฟังที่ได้ทํามันเกิดความปิติความเอือบเอือบความปราโมทในขณนะนั้นนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละคือเพชรเดี๋ยวขณะที่ตายไปเขาได้ที่พึ่ง เขาได้มีความปิติได้ความเอื้ออาใจเขาก็เลยได้ไปเป็นเทวดาเพราะหนึ่งสินรท,ทานที่เขาให้ทำที่เขาได้ฟังมันประกอบไปหมดเลยยกเป็นขยงไปเป็นเทวดาอ่ะ,อะไ,ปไปเป็นเทพบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เหตุผลอย่างนี้อันนี้คือหลักง่ายๆเลยให้เราเห็นว่าขณะที่ให้ทานขณะที่ฟังทำน,นั่นได้ปิติได้ปลาหมดได้ความสัน้นนั่นค่าว่ามันได้ ถ้าได้ว่าได้บุญก็บุญของพวกเราได้ว่ากุศลก็กุศลของเราเนี่ยคือมันได้ความอิ่มเอิบในจิตที่ผมเรียนถามอาจารย์นี่เพราะว่ามันมี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 เดี๋วคือวันนั้นเมื่อวันศุกร์เี่ไปดูคลิปอาจารย์พอดีพระอาจารย์ก็คลิปที่เสียงไฟคลิปที่ไปแล้วก็โยมพ่อก็ไปถวายถวายข้าพุใหใ่ให้พระแล้วพอเปิดคลิปเข้ามาเนี่ย อ่อคิ่าไพระอาจารย์ปล่อยเขอุย้ยเนี่ยผ้าคุมไหลที่โยมพ่อถวายนี่ได้ใช้เลยกำลังคือค่ายาวนันทํานองวันหนาวอ่ะอยู่บ,บนภูเขาขอ่ะโยมออกมาเลยปื้ดลงไปมันร้อนบูกว่างเลยเนี่ยก็เลยก็เลยเอาปัญหาข้อนี้มาถามพระอาจารย์ว่าใช่ใช่ใช่พระนี่เวลาถวายของนี่เฉยเๆนะนนแต่วันนั้นพระอาจารย์ปล่อยพูดทีเดียวแล้วน่ะบอกว่าถ้าไผ้าคุมไหล่ที่ได้ใช้ทนันทีโอ้ ี๋ยวพ่อเกิดอาการปื้มไงมายคานดีใจอ่ะมันแค่มันผลลูกกัเเนี่ยก็เลยปัญหาป,าป,าปัญหาพ่อนอ๋อได้มันได้หมดน<อ>ั่นแหละแต่ได้ปัจจุบันเหตุด่วนปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างถ้าว่าได้ไอความดีพ่อต้องเข้าใจว่าดีมันได้หมดอ่าแต่แตความความปรากฏมันจะแตกต่างกันบ้าง<ต>อ่ะตากรูวเทียบง่ายๆเมี่ยปลูกพริกนะพร้อมกันกับปลูกมะม่วงพร้อมกันเนี่ยเม็ดพริกเม็ดม่วงแต่ถามว่าพริกจะได้กินก่อนนะน่ะใช่ แต่ต้นมันว่วงได้กินทีหลังไหมแต่ผลมันเกิดไหมล่ะ <Yeah. S 1> นั่นแหละทำดีก็ช่งางจะช้าจะเร็วมันมีผลอยู่ในตัว mm hmm. อย่าคิดว่าดีชัวโว้โยมันบมีผู้เห็นว่ามัน,มนมเกิดอย่าคิดผลมันต่างกัน mm hmm. การเวลาต่างกันอย่าคิดว่าจะไม่ส่งผลอันนี้เหมือนกันตอนนี้ผลมันเกิดปัจจุบนันถ้าเป็นพิจารณาข่า,ขาวเรียนงก็ผลเกิดปัจจุบันเนยไง mm hmm. นะแต่บางคนไม่เกิดปัจจุบันก็ได้ไปตุงนรุ้กหม่งไมปก่อนได้มาเสวยกรรมดีก็มี คือมันจะต้องแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าเพชฌฆาตเขาแดางนี้จะไม่ตกนรกนะเขามาเสพสุขในสวนรรค์หรือไปนรกก็ได้เสพสุขในสวรรค์กลับมาเป็นคนพิกลพึก,การเป็นคนมีขี้โรคก,ก็ได้น่ะคือมันผลมันมันต้องได้แต่ว่ามันจะตอนไหนอันนี้คือกฎของเหตุผลาทางธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ใช่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 อันไหนจะมาก่อนัอนรหจะมาก่อนหมายความว่า <c oughs> <c oughs> มันอาจจะไปดีก่อน <S 2> <S 2> ใช่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 มันมีหลายอยา่างอะถ้าพบ้ง่ายๆไปป้วนเข้ามากินจากสุขสบาย <S <S ใช่ไหมล่ะโอ้มีรถคันป้ายแดงคันโกก้มีบ้านหลังตๆเปิดแอร์หน่อยมีความสุขมีขราษฎ์บ,บริพันธนะดูแลตัวเองอยู่มีความสุขอันนี้คือความสุขเท่าเทียบถึงง่ายแต่โทษของความป้นการที่มันยังไม่ตามมาไงเราจะบอกว่า,วานี่ไงคนป้นคนคนทุจริตคนคนโกงคน นะทำไมไม,มีความสุขความสบายแจงบั่นก็ล้างตัวนะยศธารมิาศตร์ก,ก็มากบริบารก็มากไหมละครรมทําไมไม่เห็นผลเราคิดแก้แค่นั้นไงแต่แต่อย่าลืมว่าจากนั้นมาล่ะตามจับล่ะตามสืบล่ะฮะมันมีแต่ถามว่าถ้าตามหลักแล้วไอ้ที่คุณสุขสบายจริงๆคุณคนไม่สุขสบายจริงนะคุณมีความทุกข์อยู่ในใจกังวลอยู่ในใจว่าคนอื่นจะรู้จะเห็นแต่มันฉับหน้าท่านั้นเดี๋ยวจะบอกว่าสิ่งนี้ใช่มันมันไม่ใช่คําพูดนั้นไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผล พี่กวาพูดเหมือนอะไรเหมือนคุณไปลักไก่เข้ามาตุม่มไก่คนข้างวัดน,นี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมล่ะ,ะกินกับเราโอ้อย่างดีมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้นะน่ะแต่คุณก็ต้องกังวลอยู่นะเห็นไหมแค่ถามเอ้าไก่เสียไปใส่าเดียบลอยเลยทั้งนี้ทุกหละ่ะเห็นไหมถามว่าใช่อยู่มันอิ่มแต่ปากแค่นั้นเองถ้ามีคําของคนจีนคนหนึ่งเขาว่าเถือหนังเถือเนื้อแขนขาบํารุงท้องน่ะท้องอิ่มแต่ชีวิตมรณา คำนี้งามมากทําไมครับว่าเถือเนื้อเถือหนังตัวเองบํารุงท้องนะแต่ว่าท้องอิ่มชีวิตกับมรณาเหมือนการความโลภเนี่ยคํานี้งามนะครูว,ว่าถึงว,ว่าคํา,ววา,คาข,อของนักปรารถนีครว,ว,ว่าถึงเป็นคนชอบมันมีรบทีงามมากโอ้่าความโลภของคนแม่ยความทุจริตความโคดโกงเหมือนถือเนื้อถือหนังเอามาให้ตัวเองเสียบถูกนะแต่อย่าลืมว่าชีวิตมรณาคือความทุกข์นะเนี่ยนี่คนเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะถือเนื้อถือหนังตัวเองนะ โคดโกงโรภโมโทสันเน่ยเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแต่มนมันท้องหิวเนี่ยเชื้อเนื้อเถือหนังตัวเองไปปิ้งปิ่งให้ท้องอิ่มแต่ชีวิตตัวเองตายอ่ะทุกวันนี้อ่ะความโลคโมโทสันของคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุจริตโคดโกงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจความทุกข์ความยากความลาบากความเหนื่อยยากคนอื่นไม่มีเลยแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ทุกเหมือนเดิมสุดท้ายก็ตายตายกับความงูของตัวเองตายกับความโรภตัวเองสุดท้ายไหนดาสับมาเย์โมเดกเหรืออะไรไหมเห็นไหมนี่คือเหตุผลง่าย บางทีจะบอกคำคำน้อยๆเนีย่ยแต่มันเหมือนมันเหมือนเราได้แตะน้ําทะเลเน,นี่ยจะในมุมไหนครูว่งก็รู้สึกว่ามันลึกในตัวเพราะวาเวลาเราแต่น้าทะเลเราคิดถึงทะเลที่ไม่มีที่สุดมีประมาณ mm hmm. คําพูดของนักปราชญ์ไม่น้อยแต่เรารู้สึกว่ามันลึกมากมันลึกหลายส่วนกินไม่หมดคําพูดของนักปราชญ์นะมันมันมีความลุ่มลึกมากถึงบอกว่า,วาพ่อะยิ่งเราถ้าพ่อเป็นคนวิตกแม่เป็นพ่อวิตกวิจาร์อย่างนี้ถ้าเอาธรรมเหล่านี้นะมาเป็นความคุ้นคิดนะ ก็จะฉลาดเข้าใจไหมแต่เราใช้ความคิดไม่เปลี่ยนเราคิดแต่ว่าความคิดมันทําให้ก็เราใช้มันไม่เปลี่ยนไงมันเรือร้อนเนี่ยไฟไหม้บ้านไม่เรือนก็ใช่ไงแต่ว่าหมูหากับข้าวละ่ะสองทางเลยทําไมเราไม่คิดในส่วนดีทางเราไม่ไม่ฉลาดคิดไม่เปลี่ยนก็เป็นทุกข์นะเราไม่ฉลาดในวิธีคิดนะทําไมเราทษต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้คือเอามาเรียนรู้สิเราชอบคิดเอาชอบคิดก็คิดให้มันดีๆก็ได้เนี่หาคําพูดน้อยๆ ลองมาประมวลคิดเล่นเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งถ้าอยากมีสติสัมปชัญญะนะเขียนหนังสือพยายามเขียนหนังสือบ่อยๆเขียนอย่าง่ีงใช่ไหมมันจะมาหมดนะเขียนหนังสือต้องคอนโทรลตัวเองเหมือนถือแก้วด้วยนะพ่อเขียนหนังสือเราเขียนอยากให้เสร็จเรียบร้อยเลยพ่อเขียนด้วยความทุกข์เขียนด้วยความไม่รู้สึกตัวเขียนด้วยความไม่ได้ปฏิบัติเขียนหนังสือเขียนคอนโทรลตัวเองไปด้วยให้มีสติสัมปชัญญะขมือเขียน เห็นไหมรู้ตัวหนังสือด้วยมีสติสัมปชัญญะมันจะรู้กันอย่างนี้นะไม่การฝึกอาบพ่อนะนะแต่นิสัยเราเขียนหนังสือจะรู้นิสัยคนผู้พอพ้พอเรียบร้อยเลยโอ้คนนี้ใจเร็วใจด่วนใจได้นะตัดสินใจเร็วคือมันมันมันจะฝึกได้หมดนะสติสัมปชัญญะพ่อไม่ต้องว่าจะต้องเดินค่อยฝึกนะมันจะต้องเอาทุกอย่างได้พอเข้าใจอย่างนี้แม้แต่อ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ออ่านอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างยังมีปัญญาอ่านแล้วเจอเนื้อความดีๆปิดไว้ก่อน หาเหตุผลในคนํานี้มันมีความลุ่มเลือกอยู่นี่คือมันจะต้องหาอย่างนี้ก่อนนะเมื่อมันเจออย่างนี้มันเห็นเมียทุกอย่างจะสนุกหมดไม่ใช่พวกเราอ่านจะมันจะให้มันจบนะแตม่มันจะเป็นอย่างนั้นเราจะอ่านให้มันจบเ<ง>นื้อมันได้อะไรไ<ง>ถ้าอ่านเข้าไปว่าเราจะต้องอ่านด้วยสติอ่านด้วยสัมปชัญญะอ่านด้วยปัญญาอ่านไปนะถ้าเราอ่านอย่างคำเมื่อกี้นี่ไปอ่านเจอโอ้งามมากเลยความโลภของคนเหมือนเถือเนื้อเถือหนังตัวเองวังรุงท้องนะแม้ท้องอิ่มแต่ชีวิตมรณา อ่านนับปิดเลยจริงๆคนเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะน่ะเชื่อเฉือนตัวเองมาถึงอะไรทําร้ายตัวเองถ้าบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองทำไมต้องทําร้ายตัวเองน่ะถ้าว่าเอาแค่ท้องอิ่มเอาแค่ความสนุกทางอาญตนะไงน่ะเอาความความสนุกเรื่องเลิเอาเอาพวกเราก็ได้อะทาไมล่ะถ้าพูากันง่ายๆมีเงินมาหนึ่งหมื่นห้าเอาไปกินเหล้าเมายาไปเสพติดไปติดผู้หยอกผู้หญิงถ้าพูดกันหนักมันฆ่าตัวเองนะสุดท้ายเราเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองนั่นเองทื่อเนื้อเถิน่นื้ออิ่มท้องไปไหนล่ะอิ่ ความตายนะนี่ไงสนุกงวงม,มาตามตามัวจมูกนี่กายใจนะมัวมอามาตะความเพลิดเพลินชีวิตเราจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนชีวิตหนึ่งที่เถือเนื้อเถือนหนังตัวเองบำรุงท้องตัวเองแล้วก็ต,วตัวเองตายตายตายจากศีลแต่ธรรมตายจากคุณงามความดีเนี่ยมีแต่ความประมาทเรนะื่อๆอ่านเข้าไปสิคำคำนี้มันหาไปได้ทั่วเลยทีเนี้ยมันเหมือน oh, โอ้โหปลาอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ในทะเลมากเลยความรู้ความเห็นมันมนเตกเข้าไปเรื่อยเลยเนี่ยเพราะอะไรประจักษ์พยานหลักฐานไงอันนี้มันเติบโตเนี่ยขบวนการ นี่เขียนหนังสืออ่านหนังสือเขียนหนังสือต้องเขียนให้มีสติสัมปชัญญะอย่าเพิ่งไปรีบให้มันเร็วถ้าเร็วก็แปลว่าเราคนทนตัวเราไม่ได้เหมือนถือน้ําคนทวนตัวเองไม่ได้มีแต่ความทุกข์คำพูดการกระทําทุกอย่างอย่าเร็วเกินไปอย่าช้าเกินไปให้รู้เนื้อของมันเนื้อในการกระทําของตัวเองอ่านหนังสือก็มีสติมีสัมปชัญญะได้เนื้อความเขียนหนังสือก็มีสติสัมปชัญญะรู้จักคนทนตัวเอง จากนั้นมันรู้จากความเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะคอนโทรลการเดินคอนโทรลการระวังตัวเองมันจะไม่บีบไม่รัดมันจะมีมีจุดของมันให้เรียนรู้อยู่เอาทุกทุกอย่างถ้ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่มีใครฝึกให้เราได้หรอกเราต้องฝึกเองเราต้องฝึกต้องหาวิธีฝึกแม่ซักผ้าแม่ก็ฝึกซักไม่ไม่ต้องรีบก็ได้แม่กวาดบ้านกวาดแม่อย่ากวาดเนื้อลมนะกวาดเนื้อลมแล้วลมพัดเข้ามาอ๋อบางทีคําพูดมันถูกอยู่แต่อารมณ์มันเหนือเหตุผลนะบางทีเราอยากชนะนะอ๋อ เนี่ยคือมันเรียนได้หมดนะสาหรับมุมมองกวานนะอะไรก็เรียนโอ้เราแค่นี้ค่อยรู้ไม่ต้องรีบไม่รู้จะรีบไปไหนนะทําอะไรก็ค่อยทําไปไม่มีอะไรหรอกนะพอแล้วเอาเรื่องที่เราเป็นอยู่ตรงนี้นะเราจะทํายังไงให้เราสบายใจเหมือนถือน้ําจะทำงไงโดยที่เราไม่ให้เราทุกข์แต่ให้ทําหน้าที่ได้ด้วยเราเป็นแม่เราเป็นพ่อมีหน้าที่ที่จะดูแลกันอันนี้ทําไปไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอย่างเดียวถ้าไม่ฉลาดเมื่อคนตาบอดอยู่ไหนก็หมอดพอกันนั่นแหละแต่ถ้าคนตาดีแล้วอยู่ไหนก็ดีพอกันนั่นแหละ อย่าไปไว่า้ต้องเพียดน,นั้นพอแล้วพอแล้วเอาตรงนี้อ่าเราจะไปพูดในสิ่งที่ว่าโอ้ถ้ากู้รวยรอยล้านเสรรียหนานกูก็เฮ็ดบุญไดขึ้นกันอ่ะอย่าไปไวหายจังสันเลยด้วยอีดีกิจ,จักสีเฮ็ดคือบอดอกไหนคือมันจะต้องมองตัวเองเอาตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าไปวัดน,น่อเอาตรงนี้ครูบวาสอนได้ค่อยเพราะชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไปใช่โอ้ตายแล้วครกูบาตายแด้วเรียบร้อยแล้วตายเบิดบั่นเบิดต้นใหม่ห่มแล้วนอบั่นไม่ใช่นะร่มเงามันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดอย่างนั้นมันไม่ได้อ่ะ เราต้องปลูกทุกอย่างขึ้นมาจากตัวเราเองนะแซ่บถ้าอร่อยแล้วมะม่วงต้นนี้อร่อยนะแม่รสชาติอร่อยไม่ต้องเอาเม็ดไปปลูกบ่มพ่อไว้ตอนนี้มันยังไม่โตแช่งมันแต่เราทําเหตุปัจจัยตอนนี้เรามาใสา่จิตใส่ใจมันใช่่ะค่อยๆเติบโตไปไม่เป็นไรนะถ้าวันหนึ่งไม่เมียนไม่มีครัวไม่มีค,ร,มมครูบาอาจารย์แม่กับพ่อต้องพากันชีวิตรอดไปได้รอดอย่างนี้แหละจะพบไหนชาติไหนแม่ก็ต้องมีส่วนนี้ถ้างั้นแม่ไม่รอดจากทุกเลยเลยเนี่ยแม่ต้องมีในส่วนที่แม่มีนะสติปัญญาเป็นสื่นที่แม่มีแม่ต้องมี ไม่มีใครอื่นมีให้เราได้เลยมีสิ่งนี้แหละแม่แม่ต้องมีตัวเองแม่จะไปอยู่ในโรคไหนพบไหนแม่ต้องมีสิ่งนี้ก่อนแม่ต้องมีของแม่เองแม่ต้องมีที่เอาตัวเองรอดถ้าแม่ไม่มีจุดนี้ใครจะยึบยื่นใครไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นใครยึบยื่นใครได้เลยเราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างให้ก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยในการให้เราทําส่วนนี้เพื่อจะเป็นความเกื้อกูลกันเราไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงแต่เรารู้แล้ว่าชาตินี้เป็นเหตุปัจจัยมาแต่ชาติก่อนเรามีแต่สิ่งดีๆให้กันคําพูดดีๆความปร แม้แต่สติปัญญาควาจะมีจํากัดยังไงก็ช่างแต่มันมีเหตุผลในการให้น้อยเราไม่รวยเป็นร้อยล้านโขดล้านแสนล้านเหมือนเรามีร้อยมี20สิบเราก็สามารถให้กันได้แต่สิ่งที่ให้มันให้มาจากใจเราไม่ใช่ให้เพราะว่ามีร้อยล้านโขดล้านแต่ให้แม่เพราะว่าวังประโยชน์จากแม่ให้เพราะอยากครอบงํามแม่ความให้นั้นก็ไม่บริสุทธิ์ตัวเงินตัวทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่ตัวภายในในตัวเราก็เหมือนที่ว่าทำไม่ใช่ว่ามาก เอาประเดีนยเข้าประโยคก็เอาตัวเองไม่รอดหรอกถ้าพูดถึงน้อยก็ช่างพ่อกับแม่ไม่ต้องเอามาเอาน้อยเท่านี้เราอายุมากแล้วไม่ต้องไปอะไรมากนะเอาเท่าที่เรามีได้เอาค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยก้าวเดือนไปนี่เราปลูกฝังเนี่ยนะมันเป็นเบื้องต้นของเราถ้าเป็นต้นไม้เราเราปลูกแล้วค่อยบ่มไปใส่น้าพรวนดินถอนมัชพค่อยไปอย่าไปเร่งรัดให้มันโตถ้ากินข้าวก็กินแต่ละคําไปเรื่อยๆถ้าตีแต่ปูก็ตีแต่ละหัวไปค่อยเรียนกับมันค่อยเรียนรู้นี่คือความเติบโตของพ่อขับแม่ถ้าแม่กับพ่อได้สวนนี้ไป การปฏิบัติพ่อกับแม่ก็ไม่จะทุกข์เหมือนเดิมเพราะเราเราทำไม่ได้อยากเราทําทําไปเรื่อยๆเราทำเพราะเห็นความเติบโตเราทาไม่ได้ว่าเอาอะไรมีอะไรหรือเปลี่ยนอะไรหรือไม่เอาไม่มีไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นตรงนี้เราไม่ทุกข์พอเป็นคนมีชีวิตอยู่ที่ไม่ทุกข์นะเป็นคนซักผ้าที่ไม่ทุกข์เป็นคนร่างกายที่ไม่ทุกข์นะคือมันให้มันเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะเป็นคนกินข้าวที่ไม่ต้องน้ําตาไหลเหมือนเดิมพอเป็นในสิ่งที่เราเป็นตรงนี้เป็นด้วยสติปัญญา เพราะถ้าเมียเอาตัวรอดได้เมียชาติไหนเมียต้องเดินไปคนเดียวนะเรามาเจอกันเหมือนสาราหลังนี้ท่านั้นแล้วเมียก็ต้องไปพ่อก็ต้องไปนะวันหนึ่งเราอาจจะมาเจอกันก็จะมีเหตุปัจจัยในความเกลื่อนในส่วนนี้เหมือนต่อไปสามสีห้าวันพ่อกลับมาเราก็มีเหตุปัจจัยความเกลือคูลกัน,กนมาก็สบายใจไปก็สบายใจใช่ไหมล่ะ <Network> คือมันอย่างนี้พบชาติไหนก็เหมือนกันใช่ว่าเพิ่งจะมาเจอชาตินี้หรอกชาตกกิก่อน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 ไม่รู้ก่อนไหนมันก็มาอย่างนี้แหละแต่อยู่ในเพียไหนอย่างไรเท่านั้นเองแล้วมาเจอแต่อย่าลืมว่านี่คือ อุปนิสัยร่วมกันกรรมที่เรากระทาร่วมกันเป็นเหตุปัจจัยที่ดีงามครูว่าก็ไม่หวังประโยชน์อะไรจากพ่อเม่ถ้าหวังก็หวังให้พ่อเม่เป็นคนมีความสุขมีชีวิตอยู่ได้มีสติปัญญาไม่ทุกข์เหมือนเดิม mm hmm. นะมีช่องทางในความเปลี่ยนไปของตัวเองไม่ใช่หวังอะไรจากพ่อแม่ครูว่าไม่หวังอะไรละถ้าจะหวังก็หวังแต่หวังให้พ่อกับแม่พ้นทุกข์เหมือนหมอหวังอะไรจากคนไข้ไม่ได้หวังเงินทองน่ะหมอหวังเงินทองก็มีแต่หมอมหวังคนคนไข้พ้นจากโรคมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าจะหวังแบบเดียวกันหมด ช่ไหมคือคกลไกการเรียนรู้เหมือนกันที่ให้ให้สิ่งทือว่าได้ก็คือพราะว่าได้ได้ทาหน้าที่ของตัวเองได้เกื้อกูลแม่แม่กับพ่อเกื้อกูลครูบาทางธาตุสังขารร่างกายอาหารกับข้าวนะเครื่องนุ่งห่มทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยเกื้อกูลอัตรภาพว่าก็เกื้อกูลทางสติปัญญาแม่เนี่ยแต่สิ่งที่จะทําให้แม่ข้ามไปได้จริงคือสิ่งนี้แหละทาให้แม่เติบโตเราไม่ได้เติบโตมาออกจากท้องแม่ท้องพ่อไม่ได้เติบโตมาวิ่งได้เลยหรอกแม่จุดเริ่มต้นของเราเอาศรัทธา พอก็เหมือนศรัทธาจนนี้ก่อนนี่ศรัทธาน้อยๆยแต่มันจะเป็นความเติบโตไฟสกเก็ดเน้อยๆยแต่มันจะเป็นไฟดวงใหญ่ได้นะเม็ดข้าวเม็ดเดียวจะเป็นต้นข้าวจะเป็นรวงข้าวจะเป็นเมล็ดข้าวที่มากได้ทำไมไม่นี่คือเหมือนกันสติปัญญาเอาเท่านี้ความรู้เท่านี้แต่มันจะส่งผลในความเติบตโตขอให้มันถูกเถอะถ้ามันถูกแล้วมันก็จะไปได้เพชรเน้อยๆยไม่ต้องมากก็ได้ใส่กระเป๋าสบายไม่ต้องลากเป็นรถเป็นเกวียนเหมือนอะไรละ่ะ มันจะมีตะกวนนั่นแหละมันจะมากกว่า <inequ ities> ใช่เอาเพชรเขาว่าถึงว่าร่อนทองได้ทองน้อย <N> น่าไอ้ที่มันทิ้งมันก็เยอะแต่ทิ้งเศษทิ้งดินทิ้งหินทิ้งทรายอะไรเหมือนกันเลือกเอาในส่วนที่ดีที่ว่าให้นะอะไรดีพ่อกับแม่ก็เลือกเอามันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยของแม่ตไปลายไฟฟงหน้า <N> <N> น่ะเราก็ทําหน้าที่ของเราคว้าทาหน้าที่ต่อคู่บ้านจา้านหมวกคณะในโลกนี้เหมือนกันคราก็ต้องทาทาหน้าที่แล้วก็ต้องบอกตัวเองอ่ะเหมือนว่าเราทุกข์ไหม เท่านั้นเองถ้าเราตอบตัวเองได้โอ้ทาทาหน้าที่เหมือนพ่อกับแม่ทําหน้าที่เพื่อกูลดูแลใส่ใจกันแต่อยาให้มันทุกทำหน้าที่คือหน้าที่รู้จักหนักรู้จักเบารู้จักช่องว่างการดันคันไอ้ตัวนี้เป็นตัวสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้นะอาศัยเหตุปัจจัยที่เราตรงนี้มันผ่านเรื่องเรามามากแล้วเอามาเรียนรู้ให้ช่องว่างแก่กันดันคันหนึ่งลีก้างให้กันดวยกันหน่อยะอะไรที่แก้ควรแก้จากจุดนี้นะ อย่าไปหวังว่าชาติหน้าจะแก้ไม่เอาวันนี้เวลานี้ก่อนแก้ได้เล็กน้อยแก้ให้กันก่อนแก้ใจกันก่อนแก้ทุกกันก่อนนะต้องแก้อย่างนี้ก่อนถ้าเป็นนักปฏิบัตินะมันต้องแก้อยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันมีความสุขพอไม่ใช่อยากให้เราแก่เท่าได้ใจให้สุขสุขในปากเข้ากับหิวเหี้ยเเถือหิเหี้ยถมันเกิดะเห็นไหมมันก็จะไปได้ค่อยๆทำค่อยๆเติบโตเนาะมันก็จะไปได้ละกันนะวันนี้พอก่อนละกันเยอะแล้ว